بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีจากอินวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่ท่านพี่น้องที่มาร่วมรับฟังการให้ความรู้ในวันนี้ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสถานที่แห่งนี้เคยมาบรรยายน่าจะหลายเดือนมากแล้วเกือบปีมั้งที่นี่นะครับเกือบปีแล้วครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนนี้บรรยายที่ภูเก็ตนะครับบรรยายเสร็จก็กว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนนะครับกว่าจะได้หลับได้นอนกันก็ประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วก็หกโมงเช้าตีห้าก็ต้องออกแล้วมาหกโมงเช้าก็ต้องมาที่สนามบินแล้วก็มาที่นี่ต่อนะครับก็เกิดอาการค่อนข้างจะเพลียกันนะครับเพราะว่าตะกี้เข้าโรงแรมไปอาบน้ำอาบท่ามายังไม่ได้พักผ่อนกันก็มานี่ต่อนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้มีที่ไหนกอหมีใช่ไหมพงศิษฐ์มีกอหมีอีกนะครับวันนี้ทางทีมงานก็บอกว่าให้ขยี้เรื่องชีริกหน่อยตั้งหัวข้อนี่โหดร้ายมากหัวข้อนะหัวข้ออะไรล่ะชีริกนรกตลอดกาลเอากันมานรกก็ไปข้างหนึ่งเลยนะชีริกนรกตลอดกาลเนื่องจากกระแสตอนนี้พี่น้องก็ติดตามข่าวใช่ไหมครับพี่เรือล่มที่อะไรล่ะอยุธยาใช่ไหมที่อยุธยาเรือล่มที่อยุธยาอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วผมก็ทำจัดกับอาจารย์มีรนาบรรยายอยู่ที่ยะลานะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปบรรยายที่ยะลาก็ผมบรรยายอยู่ผมก็ยังยกตัวอย่างอยู่เลยนะหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ผมไม่รู้นะว่าเรือล่มไม่รู้ลงตอนผมยกตัวอย่างพอดีหรือเปล่ายกหะดีษนบีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดีหักห้ามความชั่วนะครับท่านนบีบอกว่าหะดีษประมาณว่ามีเรืออยู่ลำหนึ่งนะครับมีอยู่สองชั้นมีเรืออยู่ลำหนึ่งมีเรือมีสองชั้นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยถ้าจะไปเอาน้ำเนี่ยก็ต้องไปเอาน้ำชั้นบนนะครับทำท่านนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่าแล้วถ้าเกิดคนที่อยู่ชั้นล่างจะเจาะเรือเอาน้ำเลยเนี่ยจะเจาะเรือเพื่อจะเอาน้ำมันก็ต้องไปชั้นบนแล้วคำถามมีอยู่ว่าแล้วถ้าคนชั้นบนเนี่ยไม่มาห้ามเนี่ยไม่ต้องสนเพราะว่าไม่เกี่ยวกันเราอยู่ชั้นบนไอ้คนอยู่ชั้นล่างมาปล่อยมันทำอะไรก็ทำไปนะถ้าคนอยู่ชั้นล่างจะเจาะเรือเพื่อที่จะเอาน้ำมาเจาะเรือเอาเลยเนี่ยแน่นอนเจาะเรือก็ต้องล่มใช่ไหมคำถามไม่ย่อแล้วถ้าคนชั้นบนเนี่ยไม่สนเนี่ยเวลาเรือล่มเนี่ยจะโดนด้วยไหมจะตายจะจมน้ำด้วยไหมซอฮาบะห์ก็บอกก็ด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ชั้นบนจะอยู่คนละส่วนไม่สนใจแต่รับรู้ว่ามีการเจาะเรือเกิดขึ้นแล้วไม่หักห้ามกันเนี่ยคนอยู่ชั้นบนนี่ก็จะเวลาเรือล่มก็จะล่มไปด้วยก็จะจมน้ำไปด้วยท่านนบียกตัวอย่างผมก็ยกตัวอย่างนั่นเนี่ยนะที่ยะลาตอนบรรยายอยู่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดได้เห็นความชั่วแล้วไม่หักห้ามกันอัลลอฮ์ก็จะลงโทษทั้งหมดเลยลงโทษไม่ว่าคนดีคนชั่วอัลลอฮ์ก็จะลงโทษหมดเลยในสังคมนั้นๆนะครับท่านนบีได้กล่าวไว้ประมาณนี้ท่านนบีกล่าวไว้ผมก็ยกตัวอย่างถึงประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับพี่น้องไปทางรัฐพี่น้องก็รู้ดีผมก็ตั้งคำถามว่ามีประเทศไหนบ้างท่านนบีบอกอัลลอฮ์จะส่งการลงโทษมาถ้าเกิดสังคมนั้นประเทศนั้นไม่มีการสั่งใช้ให้ทำดีสังคมนั้นไม่มีการหักห้ามความชั่วหะดีษคือหะดีษมุ่งไปที่การหักห้ามความชั่วเห็นความชั่วแล้วนิ่งเฉยกันหมดเลยไม่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกมาหักห้ามความชั่วเวลาอัลลอฮ์ส่งการลงโทษมาการลงโทษจะเหมาจะกินหมดเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่วผมก็ตั้งคำถามว่ามีประเทศใดไหมในโลกนี้ที่มีหน่วยสั่งใช้ให้ทำดีหน่วยปราบปรามความชั่วบ้านเรามีหน่วยเยอะนะหน่วยดับเพลิงหน่วยปราบปรามยาเสพติดหน่วยปราบปรามการคอร์รัปชันใช่ไหมเป็นหน่วยไป
แต่ถามว่ามีประเทศไหนไหมบนโลกใบนี้ที่เป็นหน่วยสั่งใช้ให้ทำดีและหักห้ามความชั่วที่เป็นความชั่วแบบศีลธรรมทางศาสนาความชั่วในรูปแบบต่างๆมีประเทศไหนบ้างในประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเราเนี่ยถามว่ามีประเทศไหนบ้างที่อ่านฮะดีษบทนี้แล้วก็รู้ซึ้งว่าถ้าเราไม่ทำให้ฮะดีษต้นนี้เป็นรูปธรรมเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งการลงโทษมานะประเทศจะอยู่ไม่ได้นานนะถ้าเป็นประเทศปกครองไปแล้วเนี่ยประเทศก็จะอยู่ไม่ได้นานอัลลอฮ์จะให้เกิดการอะไรสักอย่างในประเทศก็จะล่มจมนะถามว่ามีประเทศไหนบนโลกใบนี้ที่มีหน่วยปราบปรามความชั่วเป็นหน่วยสั่งใช้ให้ทำดีหน่วยหักห้ามความชั่วมีตำรวจศาสนาเลยว่าง่ายๆประเทศไหนก็มีอยู่ประเทศเดียวนั่นคือประเทศซาอุดีอาระเบียพี่น้องไปทำฮัจญ์พี่น้องก็เห็นใช่ไหมเวลาพี่น้องซื้อของอยู่ตามร้านอ่ะโดยเฉพาะที่มะดีนะห์เวลาได้เวลาอาซานได้เวลาละหมาดก็จะมีตำรวจมาถูกไหมแล้วตำรวจก็จะสั่งให้ร้านปิดนะแล้วก็ไล่ไปมัสยิดบางทีที่ร้านมันขี้เกียจไปมันก็ละหมาดหน้าร้านเลยตำรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้ละหมาดก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ผลบุญมากก็ไปที่มัสยิดแต่ต้องปิดร้านก่อนหน่วยสั่งใช้ให้ทำดีนะครับเราไปละหมาดในมัสยิดฮารอมสามีภรรยาจูงมือกันไปละหมาดกันคู่เลยไปละหมาดที่ที่ผู้หญิงไปละหมาดที่ผู้ชายอ่ะเดี๋ยวสักพักก็จะมีตำรวจหญิงตำรวจศาสนาหญิงเนี่ยปิดหน้าเลยนะมาดึงมือผู้หญิงลากไปละหมาดที่ของผู้หญิงถ้าใครไปมัสยิดฮารอมก็จะเจอแล้วก็เจอผมเจอมาแล้วนะครับผู้หญิงเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยโดนลากนายสามีไปไหนโดนลากไปคนละที่เลยแยกกันมันจะมาละหมาดที่เดียวกันนี่ไงชายหญิงตำรวจถ้าเกิดผู้ชายทำผิดกฎก็จะมีตำรวจศาสนาของผู้ชายโดยตำรวจไม่ได้มีเครื่องแบบอะไรมากใส่โต๊ะแต่จะมีป้ายอะไรบางอย่างที่จะบ่งบอกได้ว่าเป็นตำรวจศาสนาอยู่ในมัสยิดฮารอมเลยนะครับนี่คือประเทศที่มีความแข็งแกร่งมีความเข้มข้นมากที่สุดในการปราบปรามชิริกและบิดอะห์ถ้าภาษาผมก็คือบาปตัน1และบาปตัน2ทำหะดีษนบีให้เป็นรูปธรรมไม่เช่นนั้นแล้วการลงโทษของอัลลอฮ์ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆและประเทศก็จะอยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นประเทศซาอุดีอาระเบียนี่มีศัตรูรอบด้านอิหร่านปีนี้อิหร่านได้ไปฮัจญ์ไหมไม่ได้ไปเห็นไหมโดนไปเรียบร้อยแล้วตัดความสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเป็นตัวที่จะสร้างเป็นตัวที่จะเป็นสาเหตุให้ประเทศนั้นไม่เกิดความไม่มั่นคงตรงนี้ก็ตัดและโดยเฉพาะเป็นชีอะห์ด้วยถูกไหมอิหร่านอิสราเอลอเมริกานะครับศัตรูรอบด้านเลยตั้งตัวเป็นศัตรูกับประเทศแห่งเตาฮีดประเทศที่ยืนหยัดในแนวทางของอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์แนวทางของชาวซอลาฟุสซอเลาะห์นั้นครับที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดมั่นอยู่ประเทศซาอุดีอาระเบียศัตรูรอบด้านเลยแต่นักวิชาการตะวันตกนักวิชาการตะวันตกก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีศัตรูรอบด้านนะครับพาประเทศฝ่าฟันวิกฤตต่างๆอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เกือบเป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วก็ว่าได้ตั้งแต่อิหม่ามมูฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับมายึดครองประเทศนี้ที่มีชีริกดาบยืนกันเต็มไปหมดมีกูโบมีมักกอมมีการขอดุอาต่อโต๊ะวะลีต่อกูโบต่อต้นไม้ต่อหูเยอะแยะไปหมดเลยชีริกเต็มประเทศไปหมดเลยซาอุดีปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปร้อยกว่าปีเนี่ยอิหม่ามมูฮัมมัดมาปฏิวัติมาปฏิรูปปราบปรามชีริกทำสัญญากับกษัตริย์แล้วก็จับมือเดินไปในแนวทางท่านนบีด้วยกันจนกระทั่งพาประเทศรอดมาถึงทุกวันนี้ฝรั่งเนี่ยพี่น้องนักวิชาการยุโรปเนี่ยเขาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะเขาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกวิเคราะห์เกี่ยวกับประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเดียวเลยนะเป็นไปได้ไงประเทศนี้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ทั้งในประเทศต่างๆนานาร้อยปีที่ผ่านมาแต่ละประเทศมีก่อกบฏมีอะไรต่ออะไรสงครามในประเทศมีอะไรฆ่ากันตายอย่างมากมายร้อยปีที่ผ่านมาแต่ประเทศซาอุดีอาระเบียฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ทำให้ประเทศอยู่แบบสงบร่มรื่นมาถึงทุกวันนี้เป็นไปได้อย่างไรนะครับข้อสรุปง่ายๆก็คือว่าอุลามะห์ปราชญ์
ปราชญ์อุลามะของประเทศนี้มีความยืนหยัดอย่างมั่นคงอุลามะนะสองอุลามะสั่งใช้ประชาชนให้อยู่ในความดีนะสอนให้คนอยู่ในความดีสอนโต้ตอบข้อคุ้มเคือต่างๆโต้ตอบบิดอะห์รูปแบบต่างๆทำให้คนนั้นที่มีข้อข้องใจมีความคุ้มเคืออยู่ในใจนั้นให้หมดจากข้อคุ้มเคือไปนะครับนี่คือส่วนของปราชญ์และหน้าที่อื่นๆที่บรรดาอุลามะได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นี่หน้าที่ของปราชญ์และหน้าที่ของบรรดาผู้ที่เป็นผู้ปกครองคือกษัตริย์ก็จับมือกับอุลามะอุลามะแนะนำอะไรก็เชื่อฟังกันอุลามะก็รู้หน้าที่ว่าเวลาจะแนะนำคนที่เป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองก็จะไม่ก่อกบฏไม่ไปด่าแบบพวกไอ้วานด่ากันด่าเพื่อเปิดเผยก่อกบประท้วงก่อกบฏนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองนั้นได้รับความอับอายและเกิดความแค้นในใจแล้วก็ฆ่าประชาชนทีนี้เวลาฆ่าก็ไม่เลือกแล้วฆ่าหมดเลยนะครับทำตามแนวทางท่านนบีเวลาจะปกเวลาจะแนะนำผู้ปกครองก็จูงมือผู้ปกครองไปที่ลับๆแล้วก็แนะนำนี่แนวทางนบีเป็นแบบนี้นะครับทำตามแนวทางนบีอัลลอฮ์ก็จะให้บารอกัตอัลลอฮ์ก็จะให้เกิดความมีสิริมงคลเกิดความร่มรื่นเกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนถึงทุกวันนี้อัลลอฮ์ด้วยกับบารอกัตนะครับของบรรดาอุลามะที่ทำตามสุนนะของท่านนบีทำตามสุนนะของท่านนบีอิตตัสรุลลอฮ์อะยาซุบกุมว่าอยู่ทับบิดอัปดามากุมถ้าเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเจ้าถ้าเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเจ้านี่เป็นสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัยยะจะอัลลอฮุลิลมุอ์มินีนวะลัยยะจะอัลลอฮุอะลัลมุอ์มินีนลิลกาฟิรีนซะบีลาวะลัยยะจะอัลลอฮุلِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا อัลลอฮ์มีนี่นะซะฟีลาอัลลอฮ์สัญญาไว้ในกุรอานว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้บรรดาผู้ที่เป็นกาเฟรอยู่เหนืออยู่เหนือผู้ที่เป็นมุสลิมกาเฟรไม่มีทางอยู่เหนือมุสลิมแต่มันมีเงื่อนไขของมันก็คือเราจะต้องช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้กาเฟรมามีวันอยู่เหนือมุสลิมได้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยการทำอย่างไรถ้าส่วนตัวของเราแต่ละคนก็คือเป็นคนดีทำชีวิตเราให้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนดีอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีก็สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ก็ทำโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นวาญิบก็ทำให้ครบถ้วนสิ่งใดที่อัลลอฮฺห้ามนะครับก็อย่าทำสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามมันก็เป็นบาปถูกไหมแล้วเราก็มาเรียนรู้บาปมี3แบบที่เราเคยบรรยายให้พี่น้องฟังหรือยังจำได้หรือเปล่าบาปมี3แบบที่เราใช้คำว่า3ด่านบาปแบบที่หนึ่งคือบาปที่ทำแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะครับบาปแบบที่สองคือบาปที่ทำแล้วสิ้นจากการเป็นชาวซุนนะห์เราบอกเราเป็นชาวซุนนะห์ใช่ไหมคำถามมีอยู่ว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่ายังไงถึงจะเป็นชาวซุนนะห์อย่างไรถึงจะไม่เรียกว่าเป็นชาวซุนนะห์แล้วเราอาบน้ำละหมาดแล้วเราก็มั่นใจว่าเรายังมีน้ำละหมาดอยู่ที่เรามั่นใจว่าเรายังมีน้ำละหมาดเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดมันมีอะไรถูกไหมและเราก็ยังไม่ได้เสียเราถึงมั่นใจว่าเรายังมีน้ำละหมาดก็เหมือนกันถ้าพี่น้องบอกเราเป็นชาวซุนนะห์เราเป็นชาวซุนนะห์เรายึดมั่นในอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะฮ์ในแนวทางเราใช่ไหมคำถามมีอยู่ว่าแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้เสียการเป็นชาวซุนนะห์เนี่ยเหมือนเสียน้ำละหมาดมีอะไรบ้างเราถึงยังมั่นใจว่าเราเป็นชาวซุนนะห์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เสียการเป็นชาวซุนนะห์มีอะไรบ้างเสียการเป็นชาวซุนนะห์ถ้าใครเสียการเป็นชาวซุนนะห์หมายความว่าไงหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นมุสลิมแบบหลงผิดผมใช้ว่าด่านสองง่ายๆนะแล้วก็บาปด่านสามคือบาปที่ทำแล้วไม่ได้เป็นกาเฟรบาปที่ทำแล้วไม่ได้เสียการเป็นชาวซุนนะห์แต่เป็นบาปทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะต้องตรวจสอบตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยทำบาปอะไรจะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเกลียวเมื่ออัลลอฮฺโกรธเกลียวแล้วสมมติในห้องนี้มีคนอยู่ร้อยคนสมมตินั่งอยู่สมมติมีร้อยคนเราเป็นสังคมหนึ่งนะเราเป็นสังคมหนึ่ง
อาจารย์อามีนสมมติอาจารย์มีเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองสมมติเราเป็นประเทศหนึ่งอาจารย์เป็นผู้ปกครองอาจารย์อามีนก็ยืนหยัดในความดีพี่น้องแต่ละคนเนี่ย100คนเนี่ยนะสมมติ80คนเนี่ย80คนเนี่ยเป็นคนดีโดยภาพรวมของชีวิตถือว่าเป็นคนดีไหมเพราะว่าทำดีเยอะกว่าทำชั่วเอางี้ดีกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยทำบาปกับทำดีอ่ะทำดีเยอะกว่าบาปเนี่ยน้อยเอางี้ดีกว่า80คนนะแต่มีอยู่20คนที่ทำบาปชีวิตโดยรวมเนี่ยมีแต่บาปทำดีนานๆดีจะทำสักทีนึงนะนี่คือสังคมถ้าพูดว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่ดีไหมคำตอบคือนี่คือสังคมที่ดีเพราะ80คนภาพรวมแน่นอนเป็นคนดีถูกไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปกป้องคุ้มครองสังคมนี้ให้ยืนหยัดได้ให้อยู่ต่อไปอัลลอฮฺจะประทานความเมตตาต่างๆนานานะครับแต่20คนเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหม20คนที่ทำบาปเนี่ยจะทำให้ทั้ง80คนซวยไปด้วยเป็นไปได้เพราะอะไรก็เพราะอีก80คนเนี่ยมันไม่ไปห้ามไอ้20คนที่ทำบาปอยู่ก็นี่แหละที่ฮะดีษนบีบอกไงฮะดีษนบีบอกไงแม้กระทั่งคนเดียวเลยก็ทำให้สมมติมี100คนคนเดียวทำบาปแล้วอีก99คนไม่ช่วยกันเตือนนะอีก99คนเนี่ยซวยได้เลยนะเพราะคนเดียวที่ทำบาปซวยได้เลยบาลากอัลเลาะห์เนี่ยมานี่มาหมดเลยเหมาเลย100คนเพราะคนคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราที่มี100คนที่ผมสมมตินะนะเห็นคนชั่ว3คน5คนหรือ20คนทำชั่วเราอีก80คนต้องประชุมกันแล้วต้องประชุมกันแล้วนะต้องปรึกษาหารือกันแล้วนะจะเอาไงกับ20คนนี้เอาไงดีถ้าปล่อยให้มันทำชั่วแล้วเราต่างอีก80คนเนี่ยดูมันทำเฉยไม่เกี่ยวเราไม่สนเราไม่เดือดร้อนปล่อยมันทำไประยะเวลาหนึ่งผ่านไปเตรียมตัวให้ดีเลยอัลลอฮ์จะลงบาลานไอ้คำว่าระยะเวลาหนึ่งเราไม่รู้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานกุรอานมาบอกว่าชัดๆว่ากี่วันหลังจากนั้นกี่เดือนหลังจากนั้นไม่มีหลักฐานชัดๆแล้วแต่อัลลอฮ์จะพิจารณาว่าอัลลอฮ์จะลงอาสาลงโทษเมื่อไหร่นะครับไม่ช้าไอ้คำว่าไม่ช้าเนี่ยในกุรอานไม่ช้าเนี่ยบางทีมันเป็นร้อยปีก็ได้นะมันไม่ใช่ยุคเราก็ได้นะแต่เวลาอาสาบการลงโทษมันมาแล้วมันยากนะที่มันจะหายอัลลอฮ์จะไม่ดึงมันกลับไปง่ายๆนะถ้าอัลลอฮ์ลงโทษแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยนะเราก็อย่าลืมตัวต้องนึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้เรามากๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตส่วนตัวโดยรวมนะให้เป็นคนดีแน่นอนเราแต่ละคนมีบาปอยู่แล้วเรามีบาปอยู่แล้วเราไม่มาสู่แต่ชีวิตของเราเนี่ยโดยรวมเราจะต้องเป็นคนดีเป็นคนทำความดีไม่เป็นคนที่ทำบาปแล้วบาปเนี่ยเราบอกไปแล้วพี่น้องเวลาจะพิจารณาเรื่องบาปต้องมองบาปที่มันร้ายแรงสุดคือบาปดันหนึ่งที่ผมใช้คำว่าดันหนึ่งคือบาปที่ทำแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมีอะไรบ้างนะครับเราออกทีวีมุสลิมเราก็สอนอยู่โดยตลอดนะบาปดันหนึ่งเป็นบาปที่ทำแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้ปกป้องตัวเองให้พ้นจากบาปที่ทำแล้วซึ่งสภาพจากการเป็นมุสลิมและก็บาปร้ายแรงอันดับ2คือบาปที่ทำแล้วเราไม่สิ้นจากการเป็นมุสลิมนะแต่เราสิ้นจากการเป็นชาวซุนนะอยู่คนละทางกับนบีเลยนบีไปขวาเราไปซ้ายคนละทางกันเลยนะครับและก็บาปตัด3บาปทั่วไปที่นบีไปขวาคนทำบาปมันก็ไปขวาเลยแต่มันอาจจะคานมันอาจจะล้มลุกคุกคานถลอกคอกเปิดมีแผลตามตัวแต่มันก็ยังอยู่ในแนวทางนบีอยู่นี่คือบาปด่าน3ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งตรวจสอบตัวเองดูตลอดเวลาตักเตือนกันโดยตลอดเวลาในประเทศไทยตอนนี้ถามว่ามุสลิมโดยรวมเอาในประเทศไทยนะมุสลิมโดยรวมในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์เมตตาให้ความโปรดปรานอยู่ดีกินดีกันหรืออยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่ข่มเหงถ้าผมจะถามพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยนะเอาในประเทศไทยนะพี่น้องตอบไปสบายว่าอยู่ในสภาพอยู่ดีกินดีร่มเย็นเป็นสุขไม่ถูกกดขี่ข่มเหงสภาพเนี้ยอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆไหมล่ะถูกไหมถ้าอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆก็ต้องช่วยกันให้มันอยู่นานๆเอาล้อมีเงื่อนไขเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่กับเรานานรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วเนี่ยเราตายไปแล้วพวกนั้นจะซวยนะเพราะว่าถ้าบาลาล้อลงเนี่ยมันลงยาวกว่าบาลาจะหายไปเนี่ย
ประชาชนต้องตะวัดกับตัวกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องสั่งใช้ชักชวนกันไปในสิ่งที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความดีคิดเองไม่ได้นะต้องไปดูว่าอะไรที่อัลลอฮ์บอกเป็นความดีนั่นเป็นความดีอะไรที่อัลลอฮ์บอกมันเป็นความชั่วถึงแม้ว่าเรารับไม่ได้เราต้องยอมรับมันเป็นความชั่วนะครับและความชั่วก็มี3แบบบาป3ด่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ยังให้เราอยู่ในตอนนี้นะเราไม่รู้นะหลังจากนี้ไปประเทศมุสลิมในประเทศไทยจะเป็นไงเราไม่รู้นะครับนี่พูดไว้นะมีรหัสลับอยู่ในนี้นะเราไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับมุสลิมในประเทศไทยแต่ตอนนี้คงมั่นในความดีกันให้ดีก็แล้วกันนะครับเพราะต่อจากนี้ไปเราก็จะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เราได้รับความเมตตาโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่ของเราต้องสั่งใช้ในเรื่องความดีและเห็นความชั่วต้องห้ามปรามและการห้ามปรามความชั่วนั้นมันก็จะมีสเต็ปประมาณเช่นวันนี้เราจะคุยเรื่องตะเกียร์กันเนี่ยถามว่าการปราบปรามชีริกที่อยู่ที่ตะเกียร์อยุธยาเนี่ยเป็นหน้าที่ใครมันจะต้องตั้งคำถามว่าปราบปรามแบบไหนปราบปรามแบบใช้คำพูดปราบปรามเป็นหน้าที่ใครอันนี้ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ทุกคนเลยผมพี่น้องหน้าที่เราหมดเลยนะเท่าที่เรามีความรู้สามารถพี่น้องรู้ใช่ไหมตะเกียร์ในชีริกพี่น้องก็ต้องบอกให้คนได้รับรู้มันชีริกทำไม่ได้นะมันบาปด่านหนึ่งผมมีความรู้อาจารย์มีความรู้มากกว่าก็ต้องสอนในระดับที่ความรู้มากกว่าพี่น้องแต่ถ้าจะตั้งคำถามว่าถ้าไม่ปากปากแบบคำพูดเอากระทำเลยกระทำกันเลยพอง่ายๆนะแอคชั่นเลยหน้าที่ใครคำตอบไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่เราไม่มีอำนาจที่จะไปยับยั้งความชั่วด้วยกับมือของเราซีนบีบอกมันรออามีกุ้งมุนจารอนเห็นความชั่วมันอยู่กับเยรูซาเล็มใช้มือปากปากเลยใช้อำนาจที่เป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนขับเคลื่อนเลยอันนี้เราไม่มีอำนาจเมื่อเราไม่มีอำนาจอัลลอฮ์แน่มันแต่คนที่มีอำนาจในการเคลื่อนไหวเลยนะแล้วนิ่งเฉยมันจะทำให้พวกเราซวยไปด้วยถ้าอัลลอฮ์ลงตลาดเพราะฉะนั้นพี่น้องเองก็ต้องไปกระตุ้นคนมีอำนาจกระตุ้นมันถูกวิธีนะไม่ใช่ไปประท้วงหน้าสำนักอะไรต่ออะไรไม่ใช่นะไปกระตุ้นคนที่มีอยู่ในอำนาจกระตุ้นด้วยการส่งจดหมายไปส่งอะไรไปที่เป็นการกระตุ้นเขาแบบถูกวิธีนะว่าท่านต้องทำอะไรนะท่านมีอำนาจแล้วท่านไม่ทำเนี่ยนะท่านนิ่งเฉยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะลงบาลานแล้วผมพวกเราจะซวยด้วยนะเราต้องช่วยกันนิ่งไม่ได้เท่าที่เรามีความสามารถไอ้เราออกทีวีเราก็ต้องบอกว่าสำนักนู้นสำนักนี้ท่านต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะครับถ้าท่านบอกท่านในประเทศไทยกฎหมายคุ้มครองอยู่ใครจะเชื่อลัทธิไหนเชื่อได้ตามรัฐธรรมนูญอิสระเพราะฉะนั้นไอ้สำนักต่างๆที่เป็นชีริกทั้งหลายแม้กระทั่งสำนักจุฬาเองก็ไม่สามารถที่จะไปทุบกุโบอะไรต่ออะไรได้ก็ไม่ต้องทุบถ้าทำไม่ได้แต่ท่านทำได้มากกว่าเราแน่นอนอยู่แล้วในฐานะที่ท่านเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่ท่านทำได้มากกว่าเราอยู่แล้วนะครับออกจดหมายไปที่ตามมัสยิดต่างๆว่าสิ่งนี้เป็นชีริกนี่แหละอัลลอฮ์ก็ไม่ตาท่านอินชาอัลลอฮ์ถ้าท่านทำนะอัลลอฮ์จะไม่ตาท่านถูกไหมออกจดหมายไปเนี่ยคนจะเชื่อหัวสำนักจุฬาเนี่ยนะครับคนเนี่ยโอ้น่าเชื่อถือคนก็จะเชื่อคณะเก่าที่คนที่เราเรียกคณะเก่าเขาก็จะโอเคเขาไม่เชื่อเราเขาก็จะเชื่อจุฬาเราจะเป็นชีริกนะก็จะได้ช่วยเหลือกันนี่แหละหักห้ามความชั่วตามความสามารถที่เราสามารถทำได้สามารถทำได้ถ้าไม่ทำถ้าคนที่มีอำนาจแล้วไม่ทำให้ดีที่สุดไอ้คนที่เป็นอย่างเราที่ว่าหน้าไปเยอะก็จะซวยไปด้วยนะครับเหมือนกับคนมันอยู่ชั้นล่างเรือเจาะเรือเนี่ยคนนอนสบายขนาดนั้นเดี๋ยวจะพากันไปจมน้ำตายนะผมยกมาที่ต้นเนี่ยวันอาทิตย์ที่แล้วลงมาจากเวทีมาดูเฟซบุ๊กเอาเรือจมดีกว่าเยอะอยู่อย่างตกไปเลยไม่รู้เราตอนยกมาจมตอนนั้นเลยพอดีหรือเปล่าไม่รู้เราให้เห็นแบบชัดเลยยกอาทิตย์ต้นนี้พอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบตัวเองดูแล้วก็ตรวจสอบพี่น้องเราที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ตรวจสอบคนในสังคมเราถ้าทำได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยจะต้องมีหน้าที่มากกว่าคนที่ไม่ใช่อิหม่ามแน่นอนแล้วถ้าอิหม่ามไม่ทำหน้าที่อิหม่ามคนในหมู่เก็บตัวเองมีกี่บ้านมีกี่หลังคาเรือนที่เป็นมุสลิมนะ
มีกี่หลังคาเรือนสมมติมีสักร้อยหลังคาเรือนที่มัมเนี่ยไปสอดส่องเขาไหมว่าแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนสมัยท่านนบีสมัยบรรดาซอฮาบะห์ท่านอุมัรยืนเดินลาดตระเวนไปตามบ้านต่างๆไปสอดส่องดูว่ามีอะไรกันบ้างมีใครจะร้องทุกข์บ้างถ้าเราทำให้มันตรงกับที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราแล้วศัตรูก็จะทำอะไรเราไม่ได้ลายบุรุหุมไกรีหุมไซอาอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ศัตรูไม่มาแผนการของศัตรูไม่สามารถทำอันตรายมุสลิมได้ถ้าเราอ่านกุรอานเราจะพบว่าอัลลอฮ์สัญญาว่ามุสลิมจะใช้ชนะมุสลิมจะมีชัยชนะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือนะครับลาตัซันวะลาตัคอฟวะลาตะฮิดูวะลาตะซนูอย่าเศร้าอย่าโศกเศร้าไปอย่าเสียใจไปนะว่าอันตุมุนอาเราเจ้าจะสูงส่งยิ่งคุณตุ้มมุมีนีเราจบท้ายพระเจ้าเป็นผู้ศรัทธาไอเราก็ต้องศรัทธาแล้วทำไมเราไม่ช่วยมุมีนีถ้าจะมุมีนีเนี่ยศรัทธาก็ศรัทธาจริงๆศรัทธาให้เป็นผู้ศรัทธาจริงๆไม่ใช่ว่าศรัทธาแต่บาปด่านหนึ่งเหมาไม่รู้กี่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สัญญาไว้เยอะแยะมากมายในคัมภีร์กุรอานว่ากาเฟรไม่มีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจเหนือมุสลิมได้แต่อัลลอฮ์มีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยที่เกาะหมีเนี่ยเราจะพูดว่าทำไมมุสลิมตกต่ำอิสลามสูงส่งแต่มุสลิมมาตกต่ำอันอิสลามลายุอะลาอันอิสลามยะลูลายุอะลาอะไรอิสลามสูงส่งแล้วไม่มีอะไรสูงส่งเท่าอิสลามเราได้จากอัลฮะดีษแต่มุสลิมต่ำมากเลยนะมุสลิมนี่ไม่เจริญบ้างมุสลิมนี่ถูกกดขี่มากเดี๋ยวคืนนี้ชาวเราจะไปวิเคราะห์กันแต่วันนี้เวลาน้อยนะนี่พูดไปก็จะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วยังไม่ได้ลงเรื่องชีริกเลยแต่ว่าคร่าวๆให้พี่น้องว่าให้ตรวจสอบตัวเองดูอยากจะให้อัลลอฮ์เมตตาเราใช่ไหมในประเทศไทยนะครับช่วยกันช่วยกันหักห้ามความชั่วแล้วก็การช่วยกันหักห้ามความชั่วมันเป็นการผลักพลังของอัลลอฮ์ที่มันจะเข้าใกล้เราถ้ามันออกไปนะผลักพลังของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะให้มาให้มันออกไปอย่าให้มันเข้ามาเราในตัวเราให้อย่าให้มันเข้ามาใกล้กับพวกเราด้วยกับการหักห้ามความชั่วนี่นบีบอกว่าถ้าไม่หักห้ามความชั่วอยู่เฉยแล้วจะทำได้อัลลอฮ์จะส่งบาลามาแล้วมันโดนหมดคือนบีบอกจะทำหะดีษต้นนี้ให้มันเป็นรูปธรรมอย่างไรไม่ใช่อ่านแล้วแล้วก็ทฤษฎีแล้วก็ลุกกันไปจบบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็ความชั่วสมมติมี50ความชั่วในสังคมนะโต๊ะครูมาบรรยาย10รอบยกหะดีษต้นนี้10รอบแต่ออกไปความชั่วอยู่50เหมือนเดิมแล้วหะดีษต้นนี้จะมีประโยชน์อะไรในทางปฏิบัติถูกไหมหะดีษต้นนี้เป็นหมันว่าไงใช้การไม่ได้เลยอยู่ในทฤษฎีอย่างเดียวภาคปฏิบัติทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรผมกับอาจารย์อามีนคนหนึ่งเหรอผมไม่ยอมที่จะทำให้หะดีษมันเป็นเพียงทฤษฎีอย่างเดียวเราไม่ยอมเราจะต้องหาทุกวิถีทางที่จะทำให้หะดีษนบีนั้นเป็นจริงให้ได้ในทางปฏิบัติเรามีแบบอย่างที่ดีคือประเทศซาอุดีอาระเบียอุลามะของเราวางแบบอย่างให้เราไว้ในยุคปัจจุบันเราอยู่ไกลนบีใช่ไหม1,400ปีนบีตายไปแล้วเราจินตนาการภาพไม่ออกเราดูประเทศซาอุดีอาระเบียดิเราไปทำฮัจญ์อยู่ทุกปีเราเห็นกับตาเราเองเลยว่าเขาทำหะดีษต้นนี้ให้เป็นความจริงในทางปฏิบัติได้อย่างไรเอามาเป็นแบบอย่างสิครับผู้ปกครองในประเทศไปเรียนงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียสักไม่ใช่เป็นแซ่นำไปทำฮัจญ์แล้วก็ได้เงินกลับมาแล้วก็ทำอุมเราะห์ต่อแล้วก็ไปทำฮัจญ์ต่อวนอยู่นี่แล้วก็ไปไม่รู้กี่รอบแต่ไม่ได้บุเรียอะไรกลับมาเท่าไหร่เลยทั้งที่ไปประเทศที่ยิ่งใหญ่ประเทศที่ยิ่งใหญ่ในตะวันตกนะครับฝากพี่น้องเอาไว้ในเบื้องต้นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องชีริกกันนะครับเราจะมาพูดเรื่องชีริกกันชีริกก็คือการตั้งความคีต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบาปใหญ่มหันต์เป็นบาปด่านหนึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาบาปที่ทำแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะครับและชีริกที่เราจะมาพูดกันเจาะลงไปอีกก็คือการขอความช่วยเหลือจากคนตายการขอความช่วยเหลือจากคนตายโดยให้คนตายนั้นไปขอต่อร้อยทีนึงนะครับโดยให้คนตายนั้นไปขอต่อร้อยทีนึงคนตายที่เป็นโต๊ะวาลีที่เรื่องลือกันว่าเป็นโต๊ะวาลีเอาละสมมติว่ายกให้เร็วเป็นวาลีจริงเป็นคนดีจริงในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่สมมติว่ายกประโยชน์ให้เร็วเป็นแบบนั้นไม่ต้องมานั่งเถียงประวัติกันเลยว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนยกประโยชน์ให้เลยนะว่ามีตัวตนจริงแล้วเป็นคนดีจริงสมมติว่ายกประโยชน์มาให้เลยแต่คำถามที่อยู่ว่าอัลกุรอานกล่าวเอาไว้อย่างไรในการที่เราไปขอคนหนึ่งคนใดไปขอดุอาไปอยู่หน้ากุโบเลยนะไปอยู่หน้ากุโบเลย
แล้วก็ไปเหมือนกับพูดกันแล้วได้ยินตอนเป็นน่ะก็ไปอยู่หน้ากูโกแล้วก็ไปพูดกับคนตายว่าให้ช่วยขอต่อรอดหน่อยอยากได้ลูกนะเป็นไข้อยากจะหายป่วยเป็นมา5ปีแล้วยังไม่หายเลยไปขอต่อรอดหน่อยถ้าเป็นคนดีนะไปบอกต่อรอดไม่ได้ขอสุดที่เข้านะให้เขาไปขอต่อรอดดีในอิสลามมีหลักการศาสนาว่าอย่างไรเราบอกว่าสิ่งใดที่จะเป็นบาปที่ทำให้เส้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสินใจที่จะเป็นบาปทำให้เส้นสภาพจากการเป็นชาวซุนนะห์บาปด่านสองนะหรือบาปที่เป็นบาปด่านสามเราคิดเองไม่ได้เราใช้สติปัญญาเองไม่ได้สาว่ามันจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่มันสาไม่ได้อิสลามก็ต้องกลับไปหากุรอานหะดีษตามความเข้าใจของชาวซะลาฟุสซอลแลห์300ปีแรกนะครับและเรื่องใดที่ชาวซะลาฟุสซอลแลห์บรรดาปราชญ์ซุนนะห์นะที่อยู่ในยุคที่ดีที่สุดคือยุค300ปีแรกเขามีความเห็นต่างกันปราชญ์ซุนนะห์มีความเห็นพี่น้องครับเข้าใจครับว่ามีความเห็นต่างกันไหมเขาอ่านกุรอานอายะเดียวกันแหละเขาอ่านหะดีษบทเดียวกันแหละแต่เขามองสุดท้ายเขามองต่างกันเขาสรุปต่างกันเขามีความเห็นต่างกันเขาเข้าใจไม่ตรงกันเราต้องยอมรับนะมีนะในอิสลามมีเยอะด้วยมีหลายเรื่องด้วยที่ว่าปราชญ์ซุนนะห์ระดับอุลามะห์ใหญ่ๆทั้งคู่เลยและยุคสลับด้วยนะยุคที่ดีที่สุดด้วยนะเขาอ่านหลักฐานต้นเดียวกันนี่แหละถ้าหลักฐานมี5ต้นอีกฝ่ายนี่ก็มี5แล้วเหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าหลักฐานต่างกันแต่กันนั้นก็ตามเขาก็เข้าใจหลักฐานต่างกันและเขาก็ไม่บอกอีกฝ่ายนึงว่าพวกมึงเป็นบิดอะห์มึงไม่เหมือนกูไม่ใช่เขาให้เกียรติกันเขายอมรับการเห็นต่างกันแต่เขาแค่โต้ในทางวิชาการว่าหลักฐานอันไหนน่าจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะอันนี้เขาเลยเห็นต่างยอมรับได้นะครับถ้าเป็นประเด็นการเห็นต่างที่ยอมรับได้ก็ไม่มีปัญหาเราจะยึดทัศนะที่เราคิดว่าเราเชื่อว่าเราให้น้ำเราวิเคราะห์ว่ามีน้ำหนักเราก็ยึดไปแต่ใครจะยึดอีกทัศนะหนึ่งที่เขาเชื่อว่ามีน้ำหนักอันนี้เราไปว่ากันอันนี้เป็นเรื่องเห็นต่างแต่เรื่องใดที่ไม่มีการเห็นต่างเป็นเรื่องที่ปราชญ์ยุค300ปีแรกปราชญ์เขาเรียกปราชญ์ชาวซะลาฟุสซอลิห์ปราชญ์ซุนนะห์ทั้งคู่และอยู่ในยุคที่นบีให้การรับรองคือยุคที่ดีที่สุดอ่านหลักฐานชุดเดียวกันว่าง่ายฝ่ายนี้ก็อ่านหลักฐานต้นนี้อีกฝ่ายนี้กับอ่านหลักฐานต้นนี้อุลามะสมมติมียุคซะลาฟุสซอลิห์ยุค300ปีแรกนะสมมติมีอุลามะอยู่สัก1,000คนเป็นปราชญ์นะไม่ใช่ชาวบ้านนะเป็นระดับปราชญ์เลยเรียนความรู้ถ่ายทอดมานะจากนบีถ่ายทอดมาจากมหาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ลูกศิษย์ของลูกศิษย์จนกระทั่ง300ปีแรกเรียนเป็นสายมาเลยนะรับความรู้รับความเข้าใจศาสนามาจากกันและกันจากกันและกันจนนับเป็นสุดที่นบีอ่านหลักฐานชุดเดียวกันแล้วปราชญ์สมมติมี1,000คนนะไม่มีใครมีความเห็นต่างกันเลยเข้าใจตรงกัน1,000คนหมดเลยและยุคสลับก็ได้ผ่านพ้นไป300ปีอันนี้แหละก็เรียกว่าอิจมาเอกฉันท์ไม่มีใครเห็นต่างถ้าใครมาเห็นต่างหลังจากนี้แล้วนี่นะไอ้นี่มีปัญหาเลยมันสองแบบมันไม่เข้าด่านหนึ่งมันก็เข้าด่านสองมีแบบหนึ่งแบบใดจากข้อสองแต่เราเลือกเองเราเลือกเองไม่ได้เราต้องไปดูปราชญ์เข้าใจว่าใครฝืนเอกฉันท์เรื่องใดเข้าด่านหนึ่งผมถามพี่น้องไงที่ถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งคนใดมาบอกว่าละหมาดซูเรียมี5ประการพี่น้องว่าเออละหมาดบ่ายมันไม่ได้มี4มันมี5พี่น้องว่าไงฝืนมั้ยฝืนมั้ยฝืนเอกฉันท์มั้ยฝืนมันฝืนขนาดชาวบ้านยังรู้เลยละหมาดบ่ายมี4ถูกมั้ยคําถามคือแล้วฝืนเอกฉันท์ตอนเนี้ยมันเข้าด่านไหนด่านหนึ่งหรือด่าน2อุลามายกตัวอย่างมานะที่ผมยกมาเนี่ยอุลามาบอกเลยคนฝืนเอกฉันท์แบบเนี้ยนะไปเลยด่านหนึ่งกาเฟรพวกขนาดชาวบ้านยังรู้เลยไม่ต้องอุลามานะชาวระดับชาวบ้านนี่ก็ยังรู้เลยละหมาดบ่ายมันมี4รอกาตแสดงว่าไอ้คนที่มาบอกว่ามี5เนี่ยมันจงใจชนกับอัลเลาะห์จังๆเลยมันไม่ใช่มึนแล้วมันจงใจชนแล้วเงี้ยเข้าดันหนึ่งเลยอุลามะยกมาเป็นตัวอย่างแต่เราอะไรจะเป็นบาปที่เข้าดันหนึ่งฝืนเอกฉันท์แบบเข้าดันหนึ่งอะไรจะเป็นการฝืนเอกฉันท์แบบเข้าดันสองเนี่ยเราคิดเองไม่ได้นะต้องดูปราชญ์เข้าใจนะต้องดูอุลามะเข้าใจว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรเราต้องดูปราชญ์เรื่องชีริกก็เหมือนกันการตั้งภาคีการไปกราบไหว้บูชาหรือไปอ้อนวอนวิงวอนขอต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะครับการไปวอนขอต่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีการวอนขอกันหลายรูปแบบ
นะครับมนุษย์ที่เป็นกันอยู่ของความเนี่ยวันนี้มีการจัดงานก็จะมีการจัดการบริหารงานให้เกิดขึ้นอันนี้มนุษย์ทำช่วยเหลือกันได้ไม่มีปัญหามนุษย์จะมนุษย์ขอความช่วยเหลือกันในสิ่งที่มนุษย์ช่วยเหลือกันได้เป็นปกติอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามนุษย์ไปขอความช่วยเหลือกับมนุษย์อีกคนหนึ่งซึ่งไปขอในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเขาทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เหนือความสามารถของมนุษย์เช่นผมไปขอบังฟินผมอยากได้ลูกบังช่วยผมมีลูกหน่อยว่าง่ายอันนี้ไปขอในสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้แม้ว่ามีชีวิตอยู่นะไปขอแบบเนี้ยก็ถือว่ามุตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมให้ความวิเศษกับมนุษย์คนหนึ่งในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ไม่อาจไม่สิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเท่านั้นจะมีสิทธิ์ในความวิเศษในความอำนาจตัวนี้แล้วเราไปมอบแบ่งสิทธิที่เราจะต้องมอบให้อัลลอฮ์เตาบีดนะผู้เดียวเท่านั้นนะอัลลอฮ์ผู้เดียวที่เราจะต้องให้สิทธิ์นี้เราไปแบ่งให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยถือว่าตกมุตัดอันนี้คือขนาดเป็นกันแล้วนะแต่ไปมอบอำนาจให้มนุษย์คนหนึ่งเหนือเป็นพิเศษนะครับหรือถ้าผมบอกกับพี่น้องว่าให้ช่วยทำนั่นหน่อยทำนี่หน่อยบอกต่อหน้ากันนะผมล้มผมบอกช่วยหน่อยช่วยจับมือหน่อยล้มคนต้องมาจับผมลุกขึ้นอันนี้อยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมตะโกนเรียกบาร์ฟีนนะรถบาร์ฟีนนู่นอยู่ห่างจากผมไป5 กิโลแต่ผมอยู่ที่นี่นะผมกำลังจะจมน้ำว่าง่ายจะจมน้ำบาร์ฟีนช่วยด้วยบาร์ฟีนเป็นไม่ได้ตายนะเป็นอยู่แต่เป็นอยู่5 กิโลเลยบาร์ฟีนช่วยด้วยถามว่าเป็นไงก็พูดแบบนี้ผมไปให้คุณลักษณะบางอะไรเป็นในการรู้สิ่งลึกลับที่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้ผมไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากบางอะไรเป็นซึ่งไม่ได้อยู่ต่อหน้าผมที่จะเป็นมนุษย์ทั่วไปที่แบบได้ยินกันได้ไปตะโกนขอและเชื่อว่าบางอะไรเป็นต้องได้ยินคำของผมแน่ให้อำนาจพิเศษกับคนคนหนึ่งคนใดอันนี้ก็มุตัดซึ่งสภาพจากการมนุษย์การวอดขอแบบนี้เอานะไอ้ข้อแรกเนี่ยเห็นแก่ต่อหน้านะเห็นแก่ตัวหน้าอันแรกนะแล้วก็ขอกันได้ปกติมนุษย์ช่วยกันได้อันนี้ไม่เป็นไร2เห็นแก่ตัวหน้าแต่ไปขอในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้พิเศษต่อหน้ากันนะอันนี้มุตัดนะครับมุตัด3ที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไปขอต่อขอในสิ่งที่มนุษย์ช่วยกันได้นะตกน้ำอ่ะก็อยู่ก็ช่วยได้นะแต่ไปขอกับเขาเล่าไปขอแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้แต่ว่าเชื่อว่าเขาจะได้ยินคำขอเราทั้งนั้นก็มีชีวิตอยู่นะกรมมุตัดให้อำนาจวิเศษเขาเนี่ยพี่น้องอันนี้พูดถึงเป็นหมดเลยเนี่ยที่พูดมาเป็นหมดเลยนะคนเป็นกับคนเป็นนะประการต่อมาแล้วคนตายก็ขอคนตายผมจะยกคำพูดของอุลามะท่านหนึ่งนะครับพี่น้องจะถามว่าทำไมไม่เอากุรอานยกอุลามะทำไมไม่ยกกุรอานเอาอุลามะทำไมในพี่น้องปัญหาอยู่ตรงไหนครับปัญหาก็อยู่ตรงว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยกุรอานเนี่ยบางทีประชาชนอ่านไปไม่รู้นะว่าอัลเลาะห์ต้องการอะไรเค้าเลยอ่านเอาความหมายผิวเผินแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความหมายจริงๆมันเป็นอย่างไรกันแน่เพราะเราเนี่ยไม่ใช่ปราเราไม่ได้รับเรารับแต่ความหมายของกุรอานมาเราไปอ่านกุรอานแปลไทยใช่ไหมแต่ไอความเข้าใจจริงๆที่อัลลอฮ์ต้องการกับเราในอายะนี้เนี่ยเราเข้าไปถึงว่าอะไรเพราะเราไม่ได้รู้ภาษาอาหรับหนึ่งแล้วนะเราจึงไม่สามารถเข้าไปถึงแหล่งที่เราจะเข้าใจการอธิบายกุรอานได้กุรอานที่น้องพี่น้องอ่านแปลไทยในเล่มสีแดงอ่ะพี่น้องอ่านพี่น้องก็ได้แปลไทยอ่ะแต่ถามว่าพอหรือยังแค่นั้นแปลไทยอ่ะพอหรือยังที่จะทำให้พี่น้องไม่หลงอ่ะถ้าผมจะถามอ่ะกุรอานแปลไทยที่อยู่ที่บ้านพี่น้องอ่ะพอไหมถ้ามีแค่เล่มเดียวแค่นั้นอ่ะนะที่จะทำให้พี่น้องไม่หลงไปอ่ะผมตอบเลยไม่พออ่านกุรอานอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะอะไรเพราะนบีบอกมุสลิมเนี่ยจะแตกไป73ใช่ไหมแค่72ลงนรกใช่ไหมกลุ่มเดียวที่รอดใช่ไหมถามว่า72เขาไม่อ่านกุรอานเล่มเดียวกับเราเหรอ72ที่นบีบอกจะเป็นแนวทางหลงผิดนำไปสู่นรกใน72มันจะอ่านกุรอานเล่มเดียวกับเราเลยแต่มันอ่านแล้วสุดท้ายมันก็อะไรล่ะมันหลงสุดท้ายมันอ่านแล้วมันก็หลงถูกไหมครับสินค้าวัส
สุดท้ายอ่านแล้วก็ลงเล่มเดียวกับเราเลยแม่ครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเข้าใจกุรอานเอาเองไงว่าเราบอกว่าเข้าใจกุรอานเอาเองเข้าใจกุรอานเอาเองมันบอกไปโดยปริยายว่าก็แสดงว่ากุรอานอายะเดียวอ่ะคนมาอ่านสิบคนเนี่ยก็เป็นไปได้เลยว่าสิบคนจะเข้าใจกันคนละแบบเป็นไปได้เลยจังอาทิตย์73เนี่ยบอกไปโดยปริยาย72กลุ่มเนี่ยเป็นแนวทางสู่นรกใช่ไหมที่นบีบอกก็อ่านกุรอานเล่มเดียวกันแล้วทำไมเป็นแนวทางสู่นรกก็เพราะอ่านแล้วก็เข้าใจคนละแบบและไอ้ที่เข้าใจกันคนละแบบเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกับแบบที่นบีเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นอ่านกุรอานแปลไทยอย่างเดียวไม่ได้ไม่ทำให้พ้นไม่ทำให้รอดพ้นจากการที่จะหลงผิดได้นะครับแล้วต้องอ่านอะไรเพิ่มอ่ะอ่านคำอธิบายกุรอานที่เรียกว่าตัฟซีรอธิบายกุรอานใครอธิบายชาวซะลาฟซอละห์เนี่ย300ปีแรกอุลามะซุนนะห์นะไม่ใช่อุลามะหลงๆในยุคนั้นไม่ใช่นะอุลามะที่เป็นซุนนะห์ได้รับการพิสูจน์ยอมรับกันในแวดวงซุนนะห์ในสมัยนั้นว่าเขาคือ1ในอุลามะซุนนะห์นะดูคำอธิบายของเขาที่เขารับการถ่ายทอดมาจากลูกศิษย์นบีและลูกศิษย์นบีก็ถ่ายทอดมาจากนบีในความเข้าใจที่จะมีต่อกุรอานที่จะมีต่อกุรอานเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านกุรอานปุ๊บก็อ่านคำอธิบายที่มาจากสลัฟนะและเราก็จะรู้ว่าอ๋ออายะนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีเห็นต่างไหมหรือมันไม่มีเห็นต่างเชื่อหมดตรงกันหมดเลยยุคสลัฟเราก็จะได้รับข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งเราจะไม่ได้ถ้าเราอ่านกุรอานแปลไทยอย่างเดียวเราจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมยกอุลามะมันจะเป็นคำตอบไปโดยไปทำไมอุลามะกับอุลามะเขาได้รับการเข้าใจกุรอานสืบทอดกันมาในแนวทางซุนนะห์แล้วเวลาเกิดประเด็นหนึ่งประเด็นใดที่มันไม่หาไม่ได้ในยุคสลัฟตรงๆอ่ะหาในกุรอานไม่ได้ตรงๆอ่ะหาในกุรอานไม่ได้ตรงๆหาในหะดีษไม่ได้ตรงๆตรงๆนะที่เราไปอ่านเนี่ยเราไปเจอตรงๆอ่ะในยุคสลัฟ300ปีแรกบางทีก็ยังหาไม่ได้ตรงๆเพราะประเด็นมันจะเกิดบ้านเรามันเกิดในสมัยเรายุคเราสมัยเราประเด็นมันจะเกิดนะครับเมื่อประเด็นมันจะเกิดในยุคเราสมัยเราอุลามะห์ปราชญ์ซุนนะห์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคที่เกิดปัญหาก็จะมาอธิบายจะมาชี้นำเราชี้นำโดยผ่านกุรอานประชาชนอ่านกุรอานยังไม่ได้ยังทำให้เกิดคือยังมึนแหละว่าไงแต่เวลาปราชญ์อ่านกุรอานเขามีความเป็นปราชญ์เขามีความเป็นผู้รู้อยู่แล้วเขาก็จะวิเคราะห์องค์การกุรอานต่างๆและได้รับการถ่ายทอดความเข้าใจมาตั้งแต่ยุคสลัฟเขาก็จะมาสรุปให้เราว่าประเด็นนี้นะต้องเป็นแบบนี้ประเด็นนี้นะต้องเป็นแบบนี้ประเด็นนี้นะมีเห็นต่างกันในหมู่ปราชญ์จะมาสรุปให้เราแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นปราชญ์ที่ผมจะอ่านเป็นปราชญ์ของมัซฮับชาฟีอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นอิหม่ามยุคสลับนะอิหม่ามชาฟีอ่ะอิหม่ามตัวอิหม่ามเองอยู่ในยุคสลับนะอยู่ในยุค300ปีแรกนะแล้วก็อิหม่ามชาฟีก็จะมีปราชญ์อุลามะฮ์ที่สังกัดในมัซฮับชาฟีอ่ะนะครับมัซฮับชาฟีหนึ่งในปราชญ์ของมัซฮับชาฟีที่พูดเรื่องการเกี่ยวกับการไปขอคนตายตรงๆประเด็นเลยนะครับชื่อว่าอิหม่ามตะกียุดดีนนะครับอันมักริซีอัชชาฟีนะครับอิหม่ามตะกียุดดีนอันมักริซีอัชชาฟีอีตายฮิจเราะห์ที่845เลยยุคสลัฟมาแต่เป็นปราชญ์เป็นปราชญ์นะครับที่ยืนหยัดในแนวทางของชาวซะลาฟุศอลิฮ์และเขาก็พูดประเด็นนี้เอาไว้ตรงๆเป็นปราชญ์ที่เกาะเป็นสายโซ่กันมายืนหยัดในแนวทางซะลาฟนะแล้วเวลาเกิดประเด็นแกก็เอาประเด็นเนี่ยมาขยี้ให้มันตรงประเด็นแล้วเราก็เจอแบบตรงประเด็นแล้วก็ยกขึ้นมาแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านพูดมาจากไหนก็มาจากกุรอานหรือมาจากหะดีษนี่แหละสรุปมาให้เราฟังแบบง่ายๆนะครับท่านมักริซีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในตำราของท่านชื่อว่ากิตาตัจรีเตาฮีดเป็นตำราของท่านนะครับหน้าที่20วะฮุวะยะตักัลลัมอันซิยาเราะฮ์ติลกุบูรท่านได้พูดถึงคนที่ไปเยี่ยมกุโบไว้ว่ามี3แบบคนไปเยี่ยมกุโบนะคนไปเยี่ยมกุโบมี3แบบเดี๋ยวดูนะพี่น้องเราจะอยู่แบบไหนอะลาซาลาซาติอักซามินคนไปเยี่ยมกุโบมี3แบบเตาวนแบบที่1กลุ่มคนที่1
ยาซูรูนั้นเมาตาไปเยี่ยมคนตายที่กุโบนะไปยาดอูละรุมและก็ไปขอดุอาให้ขอให้คนตายขอให้นะคนตายฟัวฮาดิฮิยาซียารออัชรียะการไปเยี่ยมคนตายแบบนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาใช้ให้ทำเป็นสิ่งที่ส่งเสริมมีคนกลุ่มที่หนึ่งวะกาวนกลุ่มที่สองยาซูรูนะฮุมไปเยี่ยมคนตายยาดอูนะบีฮิมไปขอจากคนตายให้ไปขอต่ออัลลอฮ์กลุ่มที่สองไม่ได้สุดที่คนตายนะบีฮิมขอจากคนตายให้ไปขอต่ออัลลอฮ์อีกทีนึงกลุ่มที่สองฟาฮาอูลาอินท่านตะกี้ยุทธินมักลิซีกล่าวไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยฟาฮาอูลาอินกลุ่มที่สองเนี่ยนะกลุ่มมุชริกูนเป็นมุชริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เลยด่านหนึ่งเลยว่าง่ายเป็นอูลูฮียะห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในเรื่องแหมเราไม่ได้อธิบายตรงนี้3แบบในเรื่องอูลูฮียะห์ก็คือไปกราบไหว้อื่นจากอัลเลาะห์ไปกราบไหว้อื่นจากอัลเลาะห์โดยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแหละอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างจักรวาลให้ฟ้าให้ฝนให้เป็นให้ตายให้ทุกข์ให้สุขแต่ไปขอผ่านไอ้ตัวกลางแล้วให้ตัวกลางไปขอต่ออัลเลาะห์ทีนึงเค้าเรียกว่าทําชิริกอูลูฮียะห์เอาให้คร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเวลามันน้อยเมื่อคืนผมที่พูดที่ภูเก็ตผมอธิบายเตาวิทย์3แบบด้วยอันนี้เวลามันไม่พอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปหาฟัง YouTube ได้ฮุมฟาฮาอูลาอิฮุมมุชริกูนฟิลอูลูฮียะห์วัลมะฮับบะห์ทําชิริกเป็นพวกมุชริกในแบบที่ว่ามุชริกแบบที่ว่าเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าสร้างฟ้าสร้างฝนสร้างแผ่นดินให้เป็นให้ตายให้ทุกข์ให้สุขเป็นผู้บริหารทุกสรรพสิ่งเป็นผู้ที่ทําให้เกิดทุกสรรพสิ่งแต่อาศัยสื่อกลางไปหาอัลเลาะห์อีกทีนึงอันนี้ทําชิริกเหมือนกันอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่2วะกาวุนกลุ่มที่3ยาซูรูนะฮุมฟะยะดออูนะฮุมอัมฟุซะฮุมกลุ่มที่3ไปกุโบไปขอต่อคนในกุโบเลยขอต่อคนตายในกุโบแล้วสุดแค่นั้นเลยต่างกลุ่มที่2นะไอ้กลุ่มที่2เนี่ยมันขอคนตายแล้วให้คนตายไปขอต่ออัลเลาะห์ที่สองมุชริกกลุ่มที่ยักกลุ่มที่สามเนี่ยขอต่อคนตายหยุดแค่นั้นเลยหยุดอยู่แค่นั้นเลยนี่ท่านอุลามาคนนี้มาถามชาบีเวลาพูดถึงกลุ่มที่สามนะยกตัวนบีวะกอลันนบีอุสลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมะลาตัจอัลกุบรีวะตานันยุบัดเวลาท่านยกถึงกลุ่มที่สามท่านยกอดีตนบีมาแทรกท่านนบีกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าอย่าทำให้กุโบของฉันเป็นเหมือนสิ่งที่รูปปั้นที่ผูกกราบไหว้เลยอย่าทำแบบนี้เลยอย่าทำให้กุโบของฉันเป็นแบบนี้เลยท่านพูดท่านยกกลุ่มที่สามที่เยี่ยมกุโบแล้วไปขอต่อคนตายและสุดที่คนตายแล้วท่านจะยกหะดีษต้นนี้มาว่าท่านนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าให้หลุมศพอย่าให้หลุมศพของฉันกุโบของฉันน่ะเป็นที่กราบไหว้บูชาเหมือนกับที่ไอ้กลุ่มเนี่ยที่3ทับอ่ะที่อุลามะยกกลุ่มที่3มาเนี่ยวัตนันยุบัดเป็นเหมือนรูปปั้นสิ่งที่ถูกกราบไหว้ที่ถูกบูชาวะฮาอูลาอิอุลามะคนนี้ก็สรุปกลุ่มที่3ว่าฮาอูลาอิกลุ่มที่3เนี่ยนะโอมนมุชริกูนเป็นพวกมุชริกฟิรุบูบียะในเรื่องเชื่อว่าคนตายให้ทุกข์ให้สุขได้ด้วยตัวของมันเองเลยรูบูบียะเลยพี่น้องรูบูบียะห์หนักเลยนะหนักกว่าอูลูฮียะห์รูบูบียะห์นี่ที่เชื่อว่าคนตายมีอำนาจในตัวของเขาเลยปัดเป่าเพศภัยปัดเป่าบาลาต่างๆให้เป็นให้ตายให้ทุกข์ให้สุขให้หายจากไข้ได้โดยตัวของคนตายเลยถ้าเชื่อแบบนี้มุชริกทำชิริกต่ออัลเลาะห์แบบอูลูฮียะห์เลยนะครับไอ้แบบที่2เนี่ยมันเชื่อว่าอัลเลาะห์นะมีอำนาจนะแต่มันขอผ่านคนตายเองมันไปเองไม่ได้ก็ให้คุณถ่ายพาไปว่าอย่างไง3แบบ3แบบคนไปเยี่ยมกูโบมี3แบบน้องแบบไหนพวกเราฮะแบบไหนแบบที่2ป่ะตะเกียร์นี่แบบไหนแบบไหน2 1มีมั้ย1มีมั้ยอาจจะมีแล้ว3ล่ะ3คือตุ๊กตะเกียร์นี่แหละมีอำนาจเลยเวลาเรือจะล่มตุ๊กตะเกียร์จ๋าช่วยด้วยอันนี้แบบไหนโต๊ะตะเกียร์จ๋าช่วยด้วยนี่แสดงว่าโต๊ะตะเกียร์มีอำนาจอะไรแล้วให้เป็นให้ตายแล้วแสดงว่าเตาฮีดอะไรเสียแล้วเนี่ยรูบูบียะเสียเลยนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้นะเสียเลยนะ
พราะฉะนั้นปัญหาของมุสลิมในยุคปัจจุบันบอกได้เลยไม่เรียนเตาฮีด3แบบให้มันแตกให้มันชัดเจนน่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําชิริกไงเพราะคนที่ไปขอต้นตะเกียงถ้าเราถามเขาใครคือพระเจ้าเขาตอบว่าใครอัลเลาะห์พระเจ้าเขาไม่เชื่อตะเกียงเป็นพระเจ้าแต่เราบอกเขาทําชิริกเอ้าแล้วก็ตกลงนี่เขาเชื่อว่าไม่เป็นเจ้าอยู่นะอับดุลลาฮ์อับดุลลาฮ์เป็นลูกนบีใช่ไหมอับดุลลาฮ์อับดุลลาฮ์เนี่ยมุชริกไหมกาเฟตไหมมุชริกไหมมุชริกอับดุลลาฮ์เชื่อไหมอัลเลาะห์พระเจ้าเชื่อเอาแล้วต่างกับตะเกียบตรงไหนตะเกียบมุสลิมไหมอัลเลาะห์บอกพวกเขามุสลิมมุสลิมเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์พระเจ้าเชื่อแต่เขาขอดุอาอ์ผ่านใครผ่านต้นตะเกียบอับดุลลาฮ์เชื่อไหมอัลเลาะห์พระเจ้าเชื่อเอาแล้วมันต่างกันยังไงกับตะเกียบมันแบบไหนอย่างไรศาสนาอับดุลลาฮ์กับศาสนาที่ไปต้องตะเกียกันดิมันต่างกันยังไงเนี่ยพี่น้องต่างกันยังไงอบูลาฮับเนี่ยเชื่อนะว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ให้เป็นให้ตาให้ฟ้าให้ฝนเป็นผู้บริหารเป็นผู้ให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายอะให้เกิดผลในสิ่งต่างๆอบูลาฮับเชื่อนะแต่อบูลาฮับก็เป็นกาเฟรเป็นมุชริกตับบัตยาดาบีลาบิวตับเนี่ยอ่านตับบัตกันเนี่ยเป็นชาวนรกเลยรอยืนยันเลยอบูลาฮ์เป็นชาวนรกเลยในอายะนี้เอาแล้วเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าแล้วทำไมยังเป็นชาวนรกล่ะถูกไหมครับก็เพราะอบูลาฮ์มีเตาฮีดแบบเดียวเตาฮีดรูบูบียะห์เชื่อว่าอัลเลาะห์บริหารจักรวาลใช่แต่มันเสียเตาฮีดอีกข้อเตาฮีดอุลูฮียะห์เตาฮีดอุลูฮียะห์เสียหมายความว่าไม่กราบไหว้อัลเลาะห์เพียงผู้เดียวแต่ใช้สื่อไปหาอัลเลาะห์นี่แหละครับที่ว่าทำให้เป็นกาเฟรอยู่ยังไม่เป็นมุสลิมยังไม่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นการไปกราบไหว้หลุมศพพี่น้องเข้าใจคำว่ากราบไหว้กราบไหว้เนี่ยจริงๆไม่ต้องกราบก็ได้นะคือไปขอหลุมศพก็เรียกว่าอิบาดะห์แล้วง่ายๆแต่ที่ตะเกียเนี่ยเราเห็นภาพใช่ไหมจูบกูโบจูบที่กูโบเลยไปจูบอย่างเดียวจูบทูบด้วยบ่งบอกถึงอะไรจุดทูบจูบการจะทำแบบนี้เป็นการยกย่องให้เกียรติกับคนที่อยู่ในหลุมฝังศพนะครับแบบยิ่งใหญ่เลยซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดมากเลยแล้วเวลาจะเรือจะจมน้ำนะครับเรารอดมาได้ด้วยบารอกัตของโต๊ะกีบารอกัตด้วยบารอกัตของโต๊ะกีนี่ก็เป็นชีริกโดยเอาคือเรารอดมาด้วยบารอกัตของโต๊ะกีพี่น้องฟังคำพูดดีๆรอดด้วยบารอกัตแสดงว่าตอนนี้อะไรเสียรอดด้วยบารอกัตแยกออกไหมรอดด้วยบารอกัตของโต๊ะกีคือโต๊ะกีเนี่ยได้รับบารอกัตจากอัลเลาะห์เขาเรียกแบบนี้และด้วยบารอกัตเนี่ยทำให้เขารอดจากการจมน้ำตายทีนี้ตอนนี้คุณลุยะแน่ๆเราเสียเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าโต๊ะกีทำให้รอดด้วยตัวเขานะแต่มีเขามีบารอกัตได้บรักัตจากอัลเลาะห์และบรักัตเนี่ยทำให้โยมหาเขาให้รอดจากการจมน้ำอีกทีนึงนี่ต้องวิทย์อุลุฮิยาเสียบรักัตเนี่ยนะจะไปต่อยอดไม่ได้ว่าบรักัตคนนี้ทำให้คนนี้เป็นแบบนี้บรักัตคนนี้นะไปโยมไม่ได้ไปต่อยอดไม่ได้และใครจะมีบรักัตเป็นพิเศษก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาคิดเอาเองพี่น้องเวลาพี่น้องกินน้ำสับๆจะพี่น้องกินน้ำเปล่าน้ำประปาน้ำที่เรากินอยู่ปกติน้ำขวดซื้อตามร้านเนี่ยอารมณ์พี่น้องเหมือนกันไหมเวลากินน้ำซ้ำๆกับเวลากินน้ำเปล่าทั่วไปอารมณ์เหมือนกันไหมเหมือนไหมเวลาจะกินน้ำซ้ำๆแหมตั้งท่ากันนะไม่เหมือนถูกไหมอารมณ์ไม่เหมือนทำไมอารมณ์ไม่เหมือนอ่ะทำชีริกไม่ได้ทำแบบนี้ป้าเพราะน้ำซ้ำๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยมีหลักฐานจะเป็นน้ำที่มีบารอกัตเวลากินก็แหมกว่าจะกินได้มันต้องเพ่งเล็งมันต้องดูอากันยกใหญ่กันแล้วถูกไหมกว่าจะกินได้เนี่ยแต่ถ้าน้ำเปล่าเลยไม่ได้แล้วเมื่อกี้ลืมบิสมิลลาห์เนี่ยครับถูกไหมล่ะแต่ถ้าน้ำจำๆเนี่ยโอ้โหบางทีบิสไม่พอไม่ชัดตัวซีนบิสมิลลาห์บางทีมีอาอูด้วยเอ้าเสริมเข้าไปบิสมิลลาห์ไม่พอที่รักบานที่รักเฮบโอ้โหเอาแต่กว่าจะกินกันได้อารมณ์ต่างกันมากเลยกว่าจะกินน้ำจำๆได้กับกินน้ำเปล่าทั่วไปเพราะอะไรเพราะพี่น้องรู้น้ำจำๆไม่ใช่น้ำแบบทั่วไปถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันเป็นน้ำที่นบีบอกว่าเป็นน้ำที่มีบ่อกัดมีความวิเศษอยู่ในนั้นแต่ก็ไม่วิเศษจนกระทั่งต่อยอดเอาไปคมบ้านเอาไปต่อยอดเลยอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ใช่มันก็กินแล้วก็ขอดุอาถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ามีบ่อกัดมันก็จบอยู่แค่นั้นอัลลอฮ์ให้บ่อกัดกับน้ำชนิดนี้แต่ถ้าน้ำชนิดอื่น
ถ้าไม่มีหลักฐานใครจะให้บอกัดเองไม่ได้ไปค้นพบบ่อน้ำอะไรล่ะบ่อน้ำอะไรล่ะคุณกอดัดที่ภาคไหนอ่ะภาคใต้ป่ะแล้วเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาจากไหนหลักฐานบ่อน้ำนี่ศักดิ์สิทธิ์ใครใครบอกใช่ไหมเนี่ยจะชีริกให้บารอกัตกับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ชีริกนะไปทำให้มันมีบารอกัตเพราะฉะนั้นชีริกเป็นหมดเลยไหว้กูโบก็ไม่รู้จะชีริกยังไงแล้วก็มันมีชีริกรูปแบบต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นการไปเยี่ยมกูโบนะครับท่านตะกยุดดินอันบักเรซีในอุลามะมักชวีได้บอกมีคน3แบบไปเยี่ยมกูโบนะครับแบบแรกโอเคไม่มีปัญหาไปขอดุอาให้คนตายอัลลอฮ์ยกโทษอัลลอฮ์เมตตาเขาอันนี้ไม่มีปัญหาสนับสนุนให้ทำกับแบบที่สองไปขอให้คนตายขอต่ออัลลอฮ์อันนี้มุชริกนะฟิตอุลูเบียแบบที่สามไปขอต่อคนตายโดยตรงให้คนตายแล้วไม่ไปกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วให้คนตายช่วยเลยอันนี้ตอนนี้เป็นมุชริกรูบูเบียนะครับผมจะยกอิมามตะเมียมาอีกท่านหนึ่งเลยเดี๋ยวให้อาจารย์นันมินเพราะว่ามันจะเที่ยงกันอยู่แล้วจามินน่าจะไม่นานเดี๋ยวไปต่อคืนนี้นะต่อกันคืนนี้เลยท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะอิบนุตัยมียะที่มีคนบางคนตุ๊กโคบางคนอ้างว่าอิบนุตัยมียะบอกว่าการไปขอต่อคนตายแล้วให้คนตายไปขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยแค่ด่าน2เป็นบิดอะห์ด่าน2ไม่ใช่ด่าน1ไม่ใช่เป็นชิริกนะมีคนอ้างอิบนุตัยมียะแต่อุลามะเนี่ยได้เตือนเราว่าเวลาเราจะศึกษาคำพูดจะศึกษาตำราของปราชญ์ท่านใดเนี่ยเราจะศึกษาเล่มเดียวไม่ได้ปราชญ์ท่านหนึ่งเนี่ยเขียนหนังสือเอาไว้กี่เล่มสมมติอิบนุตัยมียะห์เขียนหนังสือไว้ตลอดชีวิตท่านเขียนเอาไว้100 เล่มท่านเขียนหนังสือไว้สมมตินะแล้วท่านได้กล่าวไอ้เรื่องกูโบเนี่ยว่าง่ายขอต่อกูโบเนี่ยท่านได้กล่าวเอาไว้50 เล่มได้กล่าวเอาไว้เนี่ย50 เล่มเนี่ยหนา500หน้าแต่กล่าวเอาไว้ไม่กี่บรรทัดต้องไปตามอ่านให้หมดในเรื่องนี้นะอีก50 เล่มที่มีอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆของหนังสือนะครับไปตามอ่านมาให้หมดอ่านแล้วเอามากองไว้ที่หน้าต่อหน้าเราหลักฐานทั้งหมดของตะเมียนะและเราจะได้ข้อสรุปว่าอิบนุตัยมียะห์ปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นปราชญ์ที่สรุปกุรอานสรุปหะดีษให้เราเข้าใจง่ายๆว่าจะเอาแบบไหนกันแน่มันจะเป็นแบบไหนกันแน่ขอต่อกูโบแล้วให้กูโบไปขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยตกลงมันจะด่านไหนแน่ง่ายๆมันจะเป็นชิริกซึ่งสภาพการมุสลิมหรือมันจะเป็นเพียงบิดอะห์ของการเป็นชาวซุนนะห์แต่เป็นมุสลิมที่หลงผิดจะเป็นแบบไหนกันแน่ต้องไปเอาสิ่งที่อิบนุตัยมียะห์เป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ปราชญ์ซุนนะห์นะที่โลกทั้งโลกชาวซุนนะห์ให้การนับถือว่าท่านเวลาท่านสรุปกุรอานสรุปหะดีษมาเนี่ยท่านสรุปได้อย่างแม่นยำมากไปเอามาและเราจะได้เห็นว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านสรุปเอาไว้ว่าอย่างไรในการไปขอต่อกูโบไล่กูโบไปขอต่ออัลเลาะห์ผมจะอ่าน แบบสรุปเลยอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้ในมัจมูอัลฟะตาวาเล่มที่1หน้า126นะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าวะอินอักฟัตตุมวะซาอิกะบัยนัลลอฮิวะบัยนัคอลกีกัลฮุจญาบัลลดีบัยนัลมะลิกวรรอียะติบิฮัยตุยะกูนูนะฮุมยัรฟะอูนะอิลลอฮิอัลคะวาญิคอลกีฟัลลอฮุอินนะมายะฮดีอิบาดะฮูวะยัรซุกุฮุมบิตะวัสซุติฮิมฟัลคอลกุยัสอะลูนะฮุมวะฮุมยัสอะลูนัลลอฮะกะมาอันนัลวะซาอิกะอินดัลมุลูกิยัสอะลูนัลมุลูกิลฮะวาอิจะลินนาซิลิกุรบิฮิมมินฮุมวันนาซุยัสอะลูนะฮุมอะดะบันมินฮุมอัยยุบาชิรูสุอานุลมะลิกิเอาลิอันนะตอลบะฮุมมินัลวะซาอิกอัมฟะอะฮุมอัมฟะอะละฮุมมินตอลบิฮิมมินัลมะลิกิลิกาวนิฮิมอักรอบุอิลัลมะลิกิมินัลฟาลิบิลฮะวาอิจฟะมันอัฟบะตะวะซาอิดฮาอะลาฮาซัลวะจฮิฟะฮุวะกาฟิรุนมุชริกุนยะญิบุอัยยุสตะตาบะฟะอินตาบะวะอิลลากุดิระสรุปนี่อ่านให้ฟังเพื่อใครรู้อาหรับก็จะได้เอาไปเปิดหากันเองแล้วจะได้รู้กันชัดอิบนุตัยมียะห์บอกเลยถ้าคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะมีความเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่สามารถขอต่ออัลเลาะห์โดยตรงได้แต่ต้องอาศัยวันดีคนตายว่าง่ายขอให้เท่านั้นไปเองไม่ได้เหมือนกับคนๆหนึ่งที่จะไปพบกษัตริย์จะไปพบโดยตรงไม่ได้มันต้องมีคนกลางที่พาเขาไปหากษัตริย์ปล่อยทีนึงเนี่ยนะแบบนี้เลยนะประชาชนทั่วไปจะเข้าหากษัตริย์เนี่ยโอ้จะไปเดินเข้าเองไม่ได้มันต้องมีคนกลางพาไปนะคนกลางพาไปถ้าเชื่อแบบนี้ว่าต้องมีคนกลางเท่านั้นต้องมีโต๊ะวาลีเท่านั้นที่ขอไปให้ต่อร้อยทีเนี่ยนะถ้าเชื่อแบบนี้
กาเฟตมุชริกเลยนี่คำถามมีอยู่ว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งอันนี้ข้อที่หนึ่งสองหรือเชื่อว่าการขอต่อวันดีในกูโบเนี่ยมันได้ผลมากกว่าขอส่วนตัวอันนี้โดนตะเกียบไปตัวเต็มๆเลยว่าง่ายไอ้ข้อที่หนึ่งว่าจะอ้างได้เอ้ยเราอยู่บ้านเราก็ขอเราขอสุดตรงกันล้อเลยอาจจะเลี่ยงได้จะเลี่ยงได้อันที่สองฟังให้ดีนะอันที่สองเลยชัดเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาว่าอีกรอบหนึ่งฟังอีกรอบหนึ่งเอาหรืออันตอลาบะฮุมมินั่นวาซาอิติอัมฟะอุลาฮุมมินตอลาบิฮิมมินั่นมาลักขอผ่านวลีเนี่ยมีผลดีกว่าได้ผลดีกว่าขอส่วนตัวว่าง่ายๆพอเชื่อว่าวลีนี่ใกล้อัลเลาะห์มากกว่าขอกับผ่านเขาเนี่ยได้ผลดีกว่าขอตัวเองกับตัวเองขอผ่านตัวเองถ้าเชื่อแบบนี้ก็เหมือนกันชีวิตมุชริกกาเฟรเหมือนกันเหมือนกันครับผมถามพี่น้องนะสมมติผมบอกอาจารย์ขอดูอาผมหน่อยผมจะเดินทางกลับกรุงเทพพรุ่งนี้นะผมบอกอาจารย์อามีนเนี่ยพี่น้องว่าการที่พี่น้องบอกเพื่อนๆเนี่ยให้ขอดูอาให้กันและกันเนี่ยนะพี่น้องใจพี่น้องคิดว่าเขาจะตำแหน่งสูงกว่าเราแล้วก็เท่ากับพูดเลยจะต้องช่วยขอกันวะพี่น้องคิดไงพี่น้องคิดไงหนึ่งเพื่อนคนนี้มันมีตำแหน่งสูงนะอัลลอฮ์สูงกว่าเราเราต้องให้มันขอให้เรามันเป็นอยู่นี่แหละแต่เราเชื่อว่ามันตำแหน่งสูงกว่าเรานะอัลลอฮ์กับข้อที่สองไม่ได้อะไรมันก็เหมือนกับกูพอๆนั่นแหละแต่ให้มึงช่วยขอต่อแล้วเป็นอีกแรงหนึ่งพี่น้องให้เพื่อนขอดุอาพี่น้องเป็นแบบไหนหนึ่งหรือสองจับประเด็นได้ไหมหนึ่งพี่น้องช่วยให้เพื่อนเรานะช่วยขอดุอาให้นะใจพี่น้องเป็นแบบไหนระหว่างหนึ่งเชื่อว่าเพื่อนเราเนี่ยตำแหน่งมันสูงนะครับมันสูงมันขอเนี่ยมันใกล้อัลเลาะห์มากกว่าเราหรือสองตำแหน่งมันก็พอๆกับเราแต่ให้มันช่วยขอกันอะว่าไงช่วยกันพี่น้องเป็นแบบไหนระหว่างหนึ่งกับสองสองถูกไหมสองถ้าเป็นแบบสองไม่มีปัญหาแต่ผมถามเลยนะคนไปตะเกียบไปแบบไหนคนลงทุนแห่เรือมาไปนะถ้าเป็นแบบสองนะจะไปเหรอมึงแบบแค่กับกูแล้วกูจะไปลงทุนไปทำไมแห่เสียตรงเสียตังถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไปอ่ะมันเหมือนแบบโดยปริยายว่าต้องเชื่อว่าเป็นไงมันมีอะไรสูงกว่าเราแน่นอนแต่เดี๋ยวเราจะเป็นแบบนี้กันเรียบร้อยอันนี้พูดถึงกฎเอาไปนะพูดถึงกฎนะไม่ได้พูดถึงตัวคนนะเพราะว่าไม่มีเวลาพูดนะเวลาอาจารย์มีจะไม่มีพูดอยู่แล้วเราพูดถึงกฎว่าถ้าเป็นแบบนี้ตามกฎกาเฟตแต่คนไปเป็นยังผมถือเส้นหน้ายังไม่เป็นแต่อุลามะมีเห็นต่างอุลามะมีเห็นต่างนะคนไปแบบคนไปตะเกียบอุลามะมีเห็นต่างนะอุลามะกลุ่มนึงบอกไม่ต้องเตือนมึงกาเฟตไปเลยจบตายไปวะไม่เตือนเพราะว่าของแบบนี้วาญิบต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แต่อุลามะฝ่ายนั้นบอกสมัยเนี้ยความโง่มันเต็มไปหมดชีริกมันเต็มไปหมดแล้วมันมีผู้รู้ชั่วๆยกกุรอานมาทำให้คนหลงเพราะฉะนั้นมันมีความคลุมเครือเขาไม่ได้ตั้งใจทำชีริกต่อรอดหรอกเขาคิดว่ามันดีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอุลามะกลุ่มที่สองบอกว่าไงบอกว่าเป็นมุสลิมให้เป็นมุสลิมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเตือนที่หลังถ้าเตือนไม่ได้ก็มองมาแล้วตัดสินแต่เราต้องโต้ความผิดอยู่ไม่ได้เพราะความผิดอย่างที่เรามาโต้ความผิดในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจเราผิดว่าเราถูกกลุ่มคนไปตะเกียบว่ากาเฟตแล้วมึงเป็นเจ้าของนรกตัวเองเหรอเนี่ยชอบพูดกับเราแบบนี้เราไม่เป็นเจ้าของนรกนะครับแล้วเราพูดว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันดันหนึ่งนะมันพาไปสู่นรกนะมันจงใจเป็นกาเฟตเลยนะก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับผมไม่มีเวลามากไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์อามีนพูดอีกสัก20นาทีนะครับพี่น้องพบกับอาจารย์เชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هم จริงๆอาจารย์ศรีได้พูดในประเด็นต่างๆที่ค่อนข้างครบภาพรวมในเรื่องของเวลาที่
นะครับผมเองคงไม่ต้องเสริมอะไรเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พูดเรื่องนี้มาเป็นระยะจริงๆครับพี่น้องอยากจะฟังเรื่องราวของชีริกแบบละเอียดพี่น้องก็ต้องติดตามทางรายการทีวีที่เรากระทำกันอยู่นะครับเป็นประจำหัวข้อในวันนี้คือเรื่องราวของชีริกนะครับก็ชัดเจนแหละครับว่าชีริกเนี่ยนรกนะครับคงไม่มีใครพูดว่าชีริกนี่เป็นทางสู่สวรรค์หรอกนะนะครับฉะนั้นก็ต้องพูดกันตรงๆว่าชีริกกับนรกเป็นของคู่กันนะครับไม่ยุชริกบิลลาห์อินนะฮูไม่ยุชริกบิลลาห์ฟักดะฮัรมัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนๆนั้นสวรรค์จะถูกห้ามแก่เขาคือไม่ได้เข้าสวรรค์สำนวนหะดีษบางต้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันละกียัลลอฮ์ใครก็ตามที่กลับไปพบอัลลอฮ์นะครับลายุชริกบิฮิชัยอะห์แล้วก็ไม่ได้ตั้งภาคีไม่ได้ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเลยดะคอลุลญันนะห์ก็ไปเข้าสวรรค์นะครับวะมันละกียะฮ์ใครก็ตามแต่ถ้าว่าใครกลับไปพบอัลลอฮ์นะครับวะยุชริกบิฮิชัยอะห์แล้วก็ได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปพบอัลเลาะห์ในสภาพที่มีชีริกดะคอลุลญันนะห์ก็ลงนรกอัลลอฮ์นะรับหะดีษของนั้นชัดเจนเรื่องนี้ศาสนาอิสลามมีความชัดเจนอย่างมากบางบทก็ใช้คำว่ามันมาตะวะฮุวะยะดออูมินดูนิลลาฮินิดดะตะคอลุนนาใครตายลงไปในสภาพที่วิงวอนนบีใช้คำว่ามินดูนิลลาฮินิดดะแต่อุลามะอธิบายมาอัลมาอัลลอฮ์นะครับมินดูนิลลาฮ์ตรงเนี้ยหมายถึงมาอัลลอฮ์นิดเดียวใครก็ตามที่ตายไปในสภาพที่วิงวอนนิดเดียวนิดเดียวก็นี่คือเชื้อเรียกคู่เคียงอยู่ข้างๆกันหรอกวิงวอนคู่เคียงกันหรอกวิงวอนสิ่งอื่นคู่เคียงกันหรอกก็นรกนี่คือเรื่องราวของศาสนาอิสลามไม่ยุ่งยากมากเรื่องนะครับอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องพูดตรงๆนรกก็คือนรกนะครับผมเองก็ไม่ค่อยชอบพวกครูประเภทเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับก็ต้องบอกตรงนรกคือนรกสวรรค์คือสวรรค์นะครับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่ใช่เรื่องเล่นใครก็อยากขึ้นสวรรค์ไม่มีใครอยากเข้านรกฉะนั้นถ้าจะทำให้คนเข้าสวรรค์อยากจะช่วยพี่น้องของเราให้เข้าสวรรค์ก็ต้องบอกตรงๆทำแบบนี้ไปสวรรค์ทำแบบนี้ไปสวรรค์ทำแบบนี้ลงนรกไปบ้านเราเนี่ยแปลกถ้าเรื่องไปสวรรค์นี่เราพูดกันตรงๆเลยทำกุรบานเป็นหนทางนึงสู่สวรรค์แน่นอนไม่ไหวสิแต่ทำแบบนี้นรกไม่กล้าพูดคืออยากน้อยอย่างพี่น้องเวลาเราบอกว่าความผิดนี้ทำไปแล้วเป็นหนทางสู่นรกคือมันต้องพูดให้สังคมรู้หุ่นกลมก่อนนะครับคือต้องให้มีหุ่นกลมเป็นที่รู้กันในสังคมว่าอันนี้ทำแล้วมีโทษขู่ในนรกส่วนว่าในสถานการณ์จำเพาะจะมีวิธีพูดอย่างไรให้มีเฮกมะให้มียุทธศาสตร์หน่อยอันนี้ก็ต้องดูเป็นเคสไปไม่ใช่ว่าพูดทั้งหมดภาพรวมในสังคมนี้ไม่มีนรกหลุดมาเลยเหมือนถ้าเราพูดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นก่อนเมาลิดเป็นบิดาบิดาเป็นหนทางสู่นรกก็ต้องพูดตรงส่วนว่าจะลงมือพูดกับคนกลุ่มใดในสถานการณ์พิเศษจะเดินเข้าไปถึงบอกให้นรกเลยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะก็ต้องดูเป็นเคสๆไปแต่ในการประกาศภาพรวมออกมาเนี่ยก็ต้องพูดชัดเจนว่านรกท่านนบีเวลาสอนศาสนาท่านนบีก็พูดสองแบบเวลาท่านพูดมุตลักพูดโดยสิ้นเชิงเพื่อให้หุกกลมมันออกมาเป็นที่รับรู้ท่านไม่พูดชัดเจนหนังนรกนี่นรกคุณบิดาติดตลาดคุณติดตลาดติดหินนะก็พูดชัดเจนทุกๆบิดาหลงแล้วก็ไปนรกแต่ในยาที่จะพูดแบบกับใครส่วนตัวพูดแบบเจาะจงคนพูดเผชิญหน้ากับคนอาจจะอนุญาตให้เรียกเขามานรกไปเพื่อไม่ให้เขาหนีตะเลิศแต่บ้านเราจะมีลักษณะบ่อยครั้งนะครับพูดเนี่ยไม่รู้หุกกลมอะไรอันนี้นบีไม่ทำมันก็ไม่ชัดนบีไม่ทำได้ยังไงนะครับอันนี้นบีไม่ทำนะครับก็ลอยกันอยู่อย่างนี้หลายปีนะนบีไม่ทำท่านนบีไม่ทำสักเดือนสองเดือนว่าบ้างกับทีละขั้นสมมติ
3เดือนแรกเพิ่งสอนนบีไม่ทำไปก่อนพอ5เดือนแล้วยังไม่เลิกอีกก็ต้องเอาหนักๆในนรกเราต้องว่าตรงนะครับจำไว้นะครับพี่น้องการบอกว่าทำแบบนี้เป็นหนทางสู่นรกทำแบบนี้เป็นหนทางสู่สวรรค์มันไม่ได้หมายว่าหุกกบผู้กระทำรายตัวเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์แปลกเวลาพูดเรื่องสวรรค์นะพี่น้องอามานี่ทำได้สวรรค์อามานี่ทำได้สวรรค์ไม่เห็นมีใครออกมาอวยเลยเฮ้ยไม่จะขอสวรรค์ก็จะให้สวรรค์อวยแปลกไหมอิสลามเนี่ยฮารอมนะถือว่าเป็นมันฮัตถือว่าเป็นหลักการใหญ่ของอิสลามเลยนะห้ามชี้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์เว้นแต่มีหลักฐานบอกห้ามชี้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์ชี้ได้มีอยู่ไม่กี่คนอย่างซอฮาบะห์นบีนี่ก็ชี้ไปที่นบีบอกนะครับแต่ชี้การกระทำว่าทำไอ้นี่ได้เข้าสวรรค์ทำไอ้นี่ได้เข้าสวรรค์เช่นมีหะดีษบอกหญิงโสเภณีให้น้ำสุนัขได้สวรรค์ใช่ไหมนี่อุลามะก็อธิบายว่าการบริจาคน้ำดื่มเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้เขาได้เข้าสวรรค์แต่ก็อยู่บนเงื่อนไขที่ต้องไม่มีชีริกเลยนะไม่ใช่ดูฮะดิษต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็เอากันอย่างนั้นนะครับนบีพูดการกระทำหลายอย่างที่เป็นเหตุให้เข้าสวรรค์แล้วคนก็รณรงค์กันทั้งพี่น้องจะเอาสวรรค์มาว่าต้องทำต้องทำไม่มีใครบอกเป็นเจ้าของสวรรค์แต่เมื่อไหร่เราตลกมาบ้างเราเป็นไรเฮ้ยเป็นเจ้าของสวรรค์แต่เมื่อไหร่สวรรค์ของเราเราก็ต้องบอกว่าถูกสวรรค์ของเราแล้วอัลลอฮ์พูดเองอัลลอฮ์ให้นบีมาพูดแล้วอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในกุรอานว่าการกระทำนี้ใครทำแล้วได้เข้าสวรรค์แต่ไม่ได้หมายว่าคนที่ทำการกระทำนี้ต้องเรียกณขณะนี้เรียกว่าชาวสวรรค์ไม่ใช่ก็เหมือนกันเลยนบีก็พูดว่าทำนี่นรก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 เราก็พูดตามนบีนี่นรกนี่นรกนี่นรกแต่พอพูดอย่างนี้กลับออกมาโวยวายเฮ้ยเป็นเจ้าของนรกก็ได้ก็ได้อันนี้หนึ่งงั้นก็เป็นเจ้าของสวรรค์ก็ได้เป็นเจ้าของสวรรค์ก็ได้ไม่ได้ล่ะครับถ้าพูดอีกทางนึงแล้วเวลาคุณบอกว่าทำคุณบาปได้สวรรค์เอ้ยหุกกบคนนี้ลงสวรรค์ก็ได้ผู้กบคนที่ขึ้นสวรรค์นั่นนะเป็นอัลลอฮ์ให้คุณเข้าสวรรค์เรารู้กันเวลาบอกว่าลูกที่กำลังอยู่ต่อพ่อแม่จะได้สวรรค์คนที่รักนบีตามสุนนะนบีได้เข้าสวรรค์เรารู้กันว่าสำนวนนี้ไม่ได้ชี้ไอ้คนที่ทำที่อยู่ต่อหน้าเราว่าไอ้กอไอ้ขอสวรรค์ไม่ใช่เราแค่บอกว่าการกระทำนี้จะถูกพิจารณาเป็นการกระทำของชาวสวรรค์อยากเข้าสวรรค์ก็ครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราตัดสินกันกี่อามัดก็กฎเดียวกันนี่เรื่องชีริกนี่ก็เหมือนกันเรื่องชีริกนี่ก็เหมือนกันพี่น้องพอมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์โต๊ะตะเกียบก็มีเละเทะไปหมดจากหลายฝ่ายทุกกลุ่มที่ไม่ใช่อันนั้นนี่รวมหัวกันถล่มวะฮาบีเพราะวะฮาบีคณะใหม่มีอยู่เป็นอยู่กลุ่มเดียวที่มีความชัดเจนเรื่องชีริกผมไม่อยากเห็นมากอยากเห็นอาชาเอร่องในคณะเก่ากับชีอะห์ที่ช่วยโตกันด้วยชีวิตเหมือนกับฟังจะโตยังไงจริงๆอยากดูช่วยโตหน่อยครับพวกท่านมีเกณฑ์กันยังไงเรื่องไหนชีวิตไปชีวิตเอาให้ชัดอยากกรณีตะเกียร์เรือล่มอะไรเนี่ยอยากกรณีตะเกียร์เรือล่มเนี่ยพี่น้องมีคลิปออกมาได้ยินมาเขาบอกว่าบีอย่าทำตัวเป็นพระเจ้าบีผู้กลมคนเป็นกาเฟสงั้นเอานี้ผมถ้าผู้กลมเป็นกาเฟสผู้กลมไม่ได้ใช่ไหมเพราะต้องเป็นพระเจ้าใช่ไหมคือกำลังจะสื่ออย่างนั้นไม่ว่าบีอย่าทำตัวเป็นพระเจ้าถ้าผู้กลมคนเป็นกาเฟสเจอคนพุทธบีน้องเรียกเป็นมุสลิมเจอคนพุทธเรียกเป็นมุสลิมเรียกเป็นมุสลิมคนพุทธเป็นกาเฟสเป็นมุสลิมเป็นกาเฟ่เอาไปเป็นพระเจ้าหรือไม่ไรกลุ่มเขาเนี่ยอยู่กันอย่างนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยเมื่อไรจะเปลี่ยนอยู่กันอย่างนี้มากี่ปีแล้วไอ้ทำแบบนี้แปลกนะผู้กลมได้หมดเลยที่ผู้กลมคนพูดมาเป็นกาเฟ่นี่เพราะอะไรก็เพราะอิสลามมีเกณฑ์พิจารณาว่านี่มุสลิมนี่กาเฟ่แล้วถ้าบอกว่าวันนี้เขาศรัทธาต่อโลก
ริสเตียนก็เชื่ออัลเลาะห์เหมือนกันยิวก็มีพระเจ้าเชื่ออัลเลาะห์เหมือนกันงั้นหุกกฎไม่ได้ยิวก็หุกกฎไม่ได้หุกกฎไม่ได้เขาก็บอกว่าก็พวกยิวมันเชื่อพิษก็ท่านก็เชื่อพิษเหมือนกันก็เห็นนั่นแหละเกณฑ์มันก็มีนะครับผมต้องบอกเลยเอาอีกแบบที่นั่งกันอยู่ในมุสลิมมุสลิมไหมเอาเป็นอัลเลาะห์ผู้กรมคนนี้มุสลิมจับคนนี้เป็นคนทางรอดจับคนนี้เป็นกาเฟรเป็นใครก็อัลเลาะห์มีวางบัญญัติที่เรานี่ไม่ได้ผู้กรมอัลเลาะห์นี่แหละผู้กรมโดยอัลเลาะห์ลงผู้กรมมาวางบัญญัติไว้ก็เอาบัญญัติของอัลเลาะห์มาผู้กรมสิครับไม่ใช่ว่าต้องให้อัลเลาะห์ลงมาเป็นผู้พิพากษาตัดสินทุกคดีไม่ใช่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานว่ามันลำยักกุมบิมาอัซลลอฮ์ฟุลไลกัมมุกาฟิรุนใครไม่หุกกลตามที่อัลลอฮ์หุกกลกาเฟรใครไม่หุกกลตามที่อัลลอฮ์หุกกลกาเฟรมันมีรายละเอียดมีรายละเอียดอย่างน้อยที่สุดขั้นต่ำใครไม่หุกกลว่าไอ้นี่ชั่วไอ้นี่บาปไอ้นี่ชีริกไอ้นี่ไม่ชีริกตามที่อัลลอฮ์วางไว้กาเฟรแน่นอนเช่นอัลลอฮ์หุกกลว่าเล่าฮารอมและเราไปหุกกลอีกแบบว่าเล่าฮาลาลอันนี้กาเฟรแต่จะยกเว้นกรณีหนึ่งที่ไม่ถึงท่านกาเฟรกรณีการปฏิบัติด้วยการใช้กฎหมายหรือใช้หุกกลของอัลลอฮ์แบ่งสิ่งต่างๆที่เป็นกฎหมายเช่นยกตัวอย่างแบ่งมรดกอัลลอฮ์หุกกลลงมาว่าให้แบ่งมรดกผู้หญิงรับน้อยกว่าผู้ชายใช่ไหมเราเรียนกันมาสมมติอิหม่ามคนนั้นเนี่ยมีผลประโยชน์ในหัวแล้วไม่ยอมใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ที่แบ่งมรดกจริงๆกรณีเนี้ยถ้าอิหม่ามยอมรับในใจว่าตัวเองทำบาปนะครับไม่รู้ครับกรณีเนี้ยถ้าอิหม่ามยอมรับในใจว่าตัวเองทำบาปแต่ตัวเองเป็นผู้กงอีกแบบอันนี้คือบาปใหญ่ไม่ใช่การนี้แต่ถ้าอิหม่ามบอกว่าเนี่ยแบ่งเท่ากันใช้หญิงที่มาจากอัลเลาะห์นี่การนี้ถ้าพูดอย่างนี้เป็นการเป็นเปลี่ยนผู้กงชีวิตนี่ก็เหมือนกันศาสนาอิสลามมีความชัดเจนศาสนาอิสลามมีความชัดเจนชีวิตนี่มีหลายประเภทการชีวิตก็พูดไปแล้วเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นเยอะในประชาชาติของเรานะครับเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นเยอะในประชาชาติของเรานั่นก็คือชีวิตที่มาในรูปของการไปเยี่ยมกูโบสถ์แล้วก็ให้คนตายในกูโบสถ์ช่วยขอดุอาให้ต่อมาสุขานุอาลัยซึ่งเรื่องนี้มันพันไปถึงหมวดที่เรียกว่าอิสติฆอซะห์อัลอิสติฆอซะห์นี่หมายถึงอิสติฆอซะห์นี่หมายถึงการที่เราเนี่ยขอความช่วยเหลือจากสิ่งหนึ่งให้ช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้ช่วยกำจัดความทุกข์ให้เชี่ยวเยียบให้ช่วยเยียวยาความทุกข์ความลำบากออกไปจากตัวเรานี่เรียกว่าอิสติฆอซะห์ซึ่งอุลามะห์มีเกณฑ์อุลามะห์มีเกณฑ์นะครับในการทำอิสติฆอซะห์เกณฑ์ของอิสติฆอซะห์ก็คืออิสติฆอซะห์เข้าใจไหมนะอิสติฆอซะห์คืออะไรคือการขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ให้ช่วยขจัดความทุกข์ยากบาลาอะไรในชีวิตเรามันมีเกณฑ์หนึ่งอิสติฆอซะห์แบบที่อนุญาตก็คือการขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ที่ตัวของมันยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ก็คือมนุษย์และสองสิ่งที่ขอความช่วยเหลือจะต้องมีความสามารถจะต้องมีความสามารถนะครับเช่นผมขออาจารย์ชริกช่วยผ่าท้องผมหน่อยเป็นไส้ติ่งผมอาจารย์ชริกเป็นหมออันนี้ไม่ใช่ปัญหาอันนี้คือความสามารถในธรรมชาติมนุษย์ทำได้แต่ถ้าหมอมั่วเนี่ยนี่อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นไม่ใช่ชริกนะคำว่าความสามารถนี่คือความสามารถทางธรรมชาติมนุษย์ทำได้สามคือต้องหาตึกเวลาร้องขอต้องอยู่ต่อหน้าต้องอยู่ต่อหน้านะครับไม่ใช่อยู่ซาอุดีนู่นและขอจากประเทศไทยอันนี้จะเป็นชีริกทันทีเช่นอยู่หาดใหญ่เนี่ยอยู่สงขลาไปตะโกนหมอที่อเมริกาช่วยผ่าท้องหน่อยอันนี้ชีริกเพราะกำลังจะยัดความเชื่อว่าหมอที่อยู่ที่อเมริกาไปโพสต์ว่ามีความสามารถที่จะได้ยินเสียงเรียกร้องของบ่าวทั่วโลกอันนั้นเป็นชีวิตได้ฉะนั้นจะมีเงื่อนไขหลัก
คือต้องอยู่ต่อหน้าด้วยฉะนั้นถ้าอยู่แบบลับหลังหายไปไหนไม่มีตัวตนเนี่ยจะมีชีวิตได้นี่ก็เรียกอิสติฆอซะห์และต้องมีความสามารถในเรื่องที่ขอให้ผ่าตัดขอให้อะไรตามธรรมชาติของมรรคโลกได้ขออาจารย์ชริฟให้ประทานผลได้อันนี้เป็นชีวิตกันดีเพราะอาจารย์ชริฟหรือมนุษย์หน้าตานี้ก็ให้ผลไม่ได้นะครับให้ผลไม่ได้อันนี้อิสติฆอซะห์จะอิสติฆอซะห์แบบที่อนุญาตอิสติฆอซะห์แบบไม่อนุญาตแบบชีริกอันนี้หะดีษนบีนะครับนบีว่าไงอินนะฮูนะครับลายุสตะกอฟบีหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ใช้ได้ในหะดีษซอฮีห์อย่างนั้นก็หะซันท่านตับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในยุคของท่านเนี่ยมีคนแต่ไปพูดกับนบีไปพูดเขาบอกผู้มูมินาพวกเราเนี่ยจงลุกขึ้นเถิดแล้วก็ขออิสติฆอซะห์ขอการปัดเป่าความเจ็บปวดปัดเป่าความเดือดร้อนในชีวิตจากตัวนบีเลยนบีก็บอกอย่าไม่ได้นะครับนบีบอกแท้จริงแล้วตัวฉันจะไม่ถูกทำการอิสติฆอซะห์ไม่ถูกทำการขอให้เป็นตัวปัดเป่าอะไรใครทั้งสิ้นนะفَاسْتَغِيْثُ بِاللَّهِ แต่พวกท่านทั้งหลายจงอิสติฆอซะห์กับอัลลอฮ์จงขอการปัดเป่านะครับสิ่งต่างๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินนะฮูลายัสตะฆอซุบีวะอินนะมายัสตะฆอซุบิลลาห์นบีบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวฉันเนี่ยจะไม่ถูกอิสติฆอซะห์จะไม่ถูกขอให้ช่วยปัดเป่าทุกภัยอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าว่าผู้ที่จะถูกร้องขอให้ช่วยปัดเป่าความเดือดร้อนในชีวิตของเขาออกไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเลยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเนี่ยต้องอัลเลาะห์ตะอาลาพูดเชคซอลาห์อัลชัยฺเป็นนักวิชาการด้านอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับท่านบอกว่าพวกกุบูริยูนพวกไหว้กูโบทั้งหลายพวกชีริกทั้งหลายพวกซูฟีตาริกัตทั้งหลายเนี่ยนะครับอ้างว่านะครับอ้างว่าอะไรพี่น้องเขาบอกว่าฮะดีษนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอย่าไปเอาตัวฉันมาเป็นตัวอิสติฆอซะห์เนี่ยพวกไหว้กูโบนี่อ้างว่าอะไรรู้ไหมอ้างว่าเฮ้ยที่นบีห้ามกันหมายถึงขอจากตัวนบีแล้วก็จบที่ข้างนบีนะครับที่อยากเอ็ดเตอร์อัลอิสอัลอิฆอซะห์ฟีอะฮัดอะลาวัจฮิลอิสติกลาลเขาเรียกว่าเอานบีมีออโตโนมีหรืออินดิเพนเดนต์ขอจากนบีแบบเอกเทศไม่ได้ว่าไปเกี่ยวอะไรกับล้อมขอจากนบีไปเอกเทศเขาบอกว่าแบบนี้ชีริกจะเอาอย่างนี้แต่ถ้าขอจากนบีแบบพันไปถึงกระโดดอันนี้ไม่ใช่ชีริกนี่ก็คือไม่ตายเก่าๆของทางนี้แหละซึ่งก็มุกนี้มาตลอดถ้าที่นบีนี่พูดมุกตลับอย่าขอฉันนะครับพูดมุกตลับฉะนั้นอุลามะอธิบายเลยนะครับอิสติฆอซะห์จะเป็นชีริกทันทีถ้าไปขออื่นจากอัลลอฮ์อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมันจะคล้ายๆกันเรื่องของการดุอาเรื่องของการดุอาหรือดะอาวิงวอนการวอนขออิบาดะห์ที่จำกัดเฉพาะอัลลอฮ์อิบาดะห์ที่จำกัดเฉพาะอัลลอฮ์จำกัดไหมจำกัดและดูอาเป็นอิบาดะห์ไหมดูอาหมายถึงการวอนขอนะดูอาเป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์ดูอาหัวอิบาดะห์ดูอาหัวอิบาดะห์ดูอาคือการสักการะอัลลอฮ์ฉะนั้นผู้ใดก็ตามแต่ที่เอาการวิงวอนผิดไปทางอื่นนอกเหนือจากนั้นผู้นั้นก็สักการะอื่นจากอัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นชิริกถือเป็นชิริกไม่ยุ่งยาก
ทีนี้มีเล่มไม้นี่เขามีเล่มไม้นี่เลยเอาก็ที่ช่วยให้ขอดุอาทำไมไม่เรียกว่ากราบไหว้ล่ะอาจารย์ช่วยขอดุอาให้ผมหน่อยเนี่ยวอนขอละวอนขอให้ช่วยขอดุอาแล้วทำไมไม่ถือว่าแบบนี้เป็นอิบาดะห์นะครับในหลักการศาสนาผมบอกแล้วนะครับอุลามะห้ามเลยนะครับกิยาสฟิลอิบาดะห์การอนุมานเทียบเคียงเอาอิบาดะห์ต่างๆมาเล่นเทียบกันเนี่ยเป็นสิ่งของท่านเป็นสิ่งต้องห้ามอิบาดะห์ไม่สามารถเอาคนนู้นเอานี่เอาต้นนู้นมาเทียบต้นนี้ไม่ได้ต้องดูเป็นเรื่องไปที่เราวอนขอให้คนมีชีวิตช่วยขอดุอาให้เราบอกว่าได้เพราะอะไรมีหลักฐานอนุญาตก็จบคือนบีพูดกว้างๆว่าดุอาคืออิบาดะห์นั่นหมายว่าหลักเดิมไม่สามารถผิดออกไปทางนอกได้แล้วนบีก็มายกเว้นด้วยกับหะดีษต่างๆว่าสามารถขอให้คนมีชีวิตอยู่ขอให้คนเป็นช่วยขอดุอาให้ก็ถือว่าอันนี้ถอดออกมาฉะนั้นเมื่อนบีถอดอันนี้ออกมาเราก็ถือว่าจบนะครับแต่บางคนเนี่ยเล่นสักไกลขอคนเป็นได้ก็ขอคนตายเล่นอย่างเงี้ยขอคนเป็นขอให้คนเป็นช่วยขอดุอาอัลเลาะห์น่ะได้แล้วทำไมจะขอคนตายไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นโอ้โหโยงกันมั่วเลยมีอายะห์กุรอานกล่าววะลาตะกูลูลิมัยยุกตัลฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตบัลอะฮยาวะลาอิลลาตัชอุรูนจงอย่ากล่าวว่าผู้ที่ตายในหนทางของอัลเลาะห์ได้ตายไปแล้วหาไม่ได้พวกเขามีชีวิตอยู่ทำไมขอไม่ได้คือเข้าใจมั้ยพี่น้องโครงการนี้กําลังจะบอกอัลเลาะห์บอกว่าจงอย่ากล่าวว่าผู้ที่ตายในหนทางของอัลเลาะห์นั้นได้ตายเขายังไม่ตายเขามีชีวิตอยู่เมื่อเขามีชีวิตอยู่ก็ขอได้สิขอโต๊ะวะลีได้นี่เขามีชีวิตอยู่ในกุบูนี่อุลามะห์ชัยรอที่มักกะฮ์คนนึงอ้างอายะห์นี้เอาเป็นหลักฐานให้ไปขอที่กุบุกนะครับซัยยิดมุฮัมมัดอะลาวีอัลมาลิกีอุลามะห์ชัยรอคนนึงกล่าวอย่างนี้เขาอ้างประมาณคือไม่เข้าใจสำนวนของกุรอานมนุษย์เนี่ยตายเราถึงละหมาดให้ไม่งั้นจะเรียกละหมาดจะนะทราบทำไมถ้าวันนี้ยังไม่ตายนะคนที่อยู่ในกุบุกเนี่ยเอานี่หลังตายได้ยังนะตายได้ยังนี่ยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเราพูดได้ไหมเอาเขายังไม่ตายเขามีชีวิตอยู่แต่แค่เขาไม่ออกมาจากกลุ่มแล้วจะเรียกทำบุญคนตายทำอะไรถ้ายังไม่ตายจะเรียกว่าอ่านกุรอานให้คนตายทำอะไรถ้ายังไม่ตายไม่ต้องเถียงทำไมอ่านกุรอานให้คนตายเนี่ยไม่ต้องเถียงมันไม่มีใครตายคือมันตายแต่ที่อัลลอฮ์เรียกว่าไม่ตายเนี่ยเขาเรียกเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกนัยยะหนึ่งเขาเรียกเป็นการมีชีวิตแบบหลุดศพแต่จริงๆอ่ะตายนะครับถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ที่อัลลอฮ์เรียกว่าไม่ตายเนี่ยคือเขามีชีวิตในหลุมศพแบบในโลกของเขาซึ่งมันเป็นอีกนัยยะหนึ่งไอ้ที่เขาพูดมีชีวิตกันอยู่เนี่ยมีแบบเดินเถินอยู่บนโลกเนี่ยอย่ามึนนะครับอุลามะห์ที่เขาก็บอกการขอให้คนเป็นช่วยขอดุอาให้เนี่ยถือว่าอนุญาตแล้วก็มีเงื่อนไขไม่ใช่อนุญาตแบบไม่มีเขตไม่มีกรอบอนุญาตแบบหนึ่งคนคนนั้นต้องมีชีวิตไปขอให้คนเป็นช่วยขอดุอาต้องมีชีวิตต้องมีชีวิตสองนะครับคนคนนั้นเนี่ยต้องอยู่ต่อหน้าเลยนะต้องอยู่ต่อหน้านะครับไม่ใช่เป็นตะโกนลอยที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมอิหม่ามชาฟีอีขอดุอาด้วยสมมติอิหม่ามชาฟีอีมีชีวิตอยู่นะแต่อยู่ประเทศของท่านนะแล้วก็มาตะโกนลอยๆอย่างเงี้ยไม่ได้อันนั้นก็เรียกว่าอีบีคนที่ลับตาเราไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นกับเขาไม่ได้นะครับอุลามะจำนวนหนึ่งวางเงื่อนไขขนาดว่าเขาจะต้องไม่หูหนวกเลยนะห้ามหูหนวกเลยเพราะอัลลอฮ์ทรงประนามเจวิตอัลลอฮ์ได้ประนามเจวิตของพวกมุชริกไว้ในกุรอานที่พวกมุชริกไปวอนขออัลลอฮ์ได้ประนามเล่นหนึ่งในลักษณะที่
ที่เราประนามจะเป็นพวกนี้คือพวกบรรทุกพวกไม่ได้ยินสิ่งที่เจ้าของอุลามะห์ก็เอามาวางเงื่อนไขแล้วเนี่ยไปขอคนหูหนวกไม่ได้ไงคือถ้าเรารู้แล้วว่าเขาหูหนวกเราไปบอกอะไรช่วยบอกหน่อยไม่ได้คนนั้นหมายความว่าเราเนี่ยกำลังจะไปเชื่อแล้วว่าไอ้นี่มีความสามารถพิเศษแล้วที่จะได้ยินเสียงวอดของเราไม่ว่ามันจะหูหนวกไม่ใช่แล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะอะกีดะฮ์เตาฮีดเนี่ยมันจะวางอยู่บนวิทยาศาสตร์ครบหมดคือเป็นสิ่งที่ตรวจสอบจับต้องได้ในหลักวิทยาศาสตร์แต่ไอ้ชีวิตเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เหนือวิทยาศาสตร์ซะสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูด้วยเหตุนี้เราจึงบอกไงมีคนเคยถามผมมีอาจารย์บางท่านชอบใส่อะไรก็ไม่รู้กำลังกำไรที่มือเต็มไปหมดเลยหรือบางคนก็ชอบใส่แหวนแบบแปลกๆเขาเรียกอะไรหินดำอะไรต่อเนื่องอะไรมีคนถามผมว่าชีวิตไหมผมก็ต้องถามว่าแล้วไอ้นั้นมันมีสรรพคุณทางการแพทย์หรือเปล่าเพราะเขาบางคนเขาอ้างนะว่าแหวนอะไรก็ไม่รู้บางอย่างมันช่วยทำให้อะไรหลังกระดูกที่มันเจ็บอยู่หายหรือเปล่าอะไรสมมติคือถ้ามันมีสรรพคุณทางการแพทย์รับรองอยู่ก็ไม่ว่ากันเอาเป็นการพึ่งพามันแต่ก็ต้องเท่าที่จำเป็นนะแล้วถ้าไม่มีโรคอะไรไปนั่งแขวนนั่นไม่ใช่นะครับอันนั้นก็ต้องดูฉะนั้นไอ้ก้อนเด็กความสามารถของสิ่งที่เราพึ่งสำคัญถ้าตัวมันมีความสามารถไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้คือหลักทีนี้ประเด็นก็คือไปขอจากคนตายในหลุมไปขอจากคนตายในหลุมไปขอจากคนตายในหลุมนะครับเรื่องนี้นี่นะครับมีคำพูดอุลามะห์หลายๆท่านพูดไปพูดมาเนี่ยถ้าอ่านไม่ดีจะงงนะครับจะงงเอาอุลามะห์บางท่านบอกว่าไปขอจากคนตายในหลุมศพให้ช่วยขอดุอาต่อร่อนเป็นบิดาเนี่ยบางคนก็เลยงงว่าเอายังไงกันแน่เลยเป็นบิดายังไงกันแน่เลยเป็นบิดามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในประเทศซาอุดิอาระเบียแต่บ้านเราอาจจะไม่รู้จักกันมากนะครับท่านมีชื่อว่าท่านเชคบักบินอับดุลลาห์อบูซัยด์เชคบักอบูซัยด์เชคบักอบูซัยด์เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าตัสกีฮุดดุอาการดุอาที่ถูกต้องทำให้ถูกต้องในเรื่องดุอาแกแบ่งเป็น2กรณีนะครับพี่น้องเรื่องการขอจากคนตายในหลุมศพให้ไปขอต่ออัลเลาะห์แกแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1คือไม่ได้ไปขอหน้ากุบดไม่ได้ไปขอหน้ากุบดอยู่บ้านแต่ไปขออยู่บ้านแต่ทำการขอให้คนตายในกุบดซึ่งอยู่ไกลไหนก็ไม่รู้ช่วยไปขอดุอาก่อนว่าไอ้ทีไอ้นี้ชีริกไม่มีข้อขัดแย้งซึ่งผมไม่รู้ว่าคนที่เชื่อในโต๊ะตะเกียร์เขาเชื่อไหมว่าขอที่บ้านก็ได้ขอที่กุโบนก็ได้ฉันชีริกเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าลองไปสืบถามดูแม่มันน่าทำโพนะโพว่าด้วยคนไหว้ตะเกียร์นะครับอันนี้ชีริกไม่มีข้อขัดแย้งแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งถ้าไปขอหน้ากุบดให้คนในกุบดไปขอต่ออัลเลาะห์อุลามะห์เนี่ยใช้บักบูเซใช้คำว่าหน้าขุมเขื่อนนิดนึงท่านบอกว่าไม่มีข้อขัดแย้งว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นบิดอะห์แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นชีริกได้ถ้ามันเลยขีดที่ศาสนาวางไว้หรือถ้ามันถูกกระทำแบบที่พวกมุชริกในสมัยนบีกระทำพูดง่ายๆคือเลยเขตที่ศาสนาวางไว้ปัญหาคือเขตนี่มันอยู่ไหนล่ะไอ้เขตตรงนี้มันคืออะไรเกณฑ์ก็ยกอายะห์กุรอานมาวางไว้เพื่อจะบอกว่าเขตมันเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นชีริกได้เหมือนกันท่านก็ยกอายะห์กุรอานมาที่กุรอานบอกว่ามานะบุตุฮุมอิลลาลิยุกัดดิบูนาอิลลัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกอาหรับมุชริกีนเชื่อว่าหลุมศพทำให้ตัวเองเข้าใกล้อัลเลาะห์แกบอกว่านี่ท่านบอกว่าอันนี้คือขีดนะครับนั่นหมายความว่าสรุปสั้นๆถ้าไปร้องขอหน้ากุบด
ไปร้องขอนะกุบูตโดยให้กุบูตไปขอต่อมาอีกทีอันนี้ทัศนะของเชคมักอบูซิโดยที่ผู้ขอไม่ได้มีความเชื่อว่าไอ้ตัวกุบูตเนี่ยมีความสามารถทำให้เข้าใกล้อัลเลาะห์ได้ดีกว่าไอ้นี่ก็บิดอะห์อยู่ซึ่งมันมีมั้ยแบบมีมั้ยไม่มีทุกคนที่ไปกุบูตเนี่ยเชื่อว่าไอ้คนในกุบูตเนี่ยมีความพิเศษฉะนั้นถ้ามีความเชื่อและความพิเศษจะถือว่าเป็นชีวิตทันทีนะครับเราต้องหมดเวลาก็ขอจบบรรยายไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์